ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ถือว่าศูนย์วิจัยอดิเรกชัยนันท์นะฮะมีการเปิดตัวหนังสือนะครับที่น่าสนใจในความคิดเห็นของผมนะครับเป็นหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งมีมิติที่เชื่อมต่อกันระหว่างมิติภายในประเทศและมิติระหว่างประเทศนะครับพูดถึงตัวแสดงภายนอกและตัวแสดงที่เป็นรัฐนะครับแล้วก็คิดว่าศูนย์วิจัยอดิเรกชัยนันท์นะครับจัดให้มีการเสวนาเพื่อเปิดตัวหนังสือสำคัญนะครับว่าด้วยความขัดแย้งการเจรจาและการแบ่งสรรปันอำนาจนะฮะกรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและบทเรียนจากบางประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเรียนของการเจรจาสันติภาพที่เป็นโมเดลให้กับการเจรจาในดินแดนต่างๆนะครับซึ่งอาจารย์ที่เป็นผู้นำเสนอนะครับหรือว่าเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ชนินทิรานทละครับครับซึ่งเป็นนักวิจัยที่มีงานวิจัยต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นผู้ให้ความสนใจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้ว อีกท่านหนึ่งนะครับที่มาร่วมสนทนาด้วยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สามารถทองเผือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับคณะรัฐศาสตร์ซึ่งอย่างน้อยเราจะได้รับฟังทัศนะของคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับสำหรับผมเองมีความรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ตอบหลายเรื่องที่เป็นที่น่าสนใจนะครับว่าด้วยปัญหาภาคใต้นะฮะซึ่งแน่นอนได้รับความสนใจจากตัวแสดงภายนอกนะแล้วก็ตัวแสดงที่เป็นรัฐด้วยนะครับเป็นปัญหาที่ว่าไปแล้วนะฮะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภายนอกนะฮะความขัดแย้งเรื่องชาติพันธุ์อัตลักษณ์นะฮะซึ่ง อีกสักครู่เราจะได้ฟังอาจารย์ชนินทิรานะฮะพูดถึง เรื่องราวเหล่านี้นะครับทั้งเนื้อหาของหนังสือนะฮะว่าด้วยหลายๆเรื่องนะครับความมั่นคงของมนุษย์ความมั่นคงของประเทศวันทัศฐานสถาบันนะฮะรวมทั้งกฎหมายมนุษยธรรมนะฮะซึ่งน่าสนใจมากรวมทั้งหลักการรับผิดชอบในการปกป้องนะฮะคือเท่าที่ดูเนื้อหาโดยรวมเนี่ยเราเห็นหลายๆอย่างมากนะฮะรวมทั้งการนำเอาบทเรียนจากอาเจและมินดาเนามาให้รับทราบด้วยนะครับรวมทั้งบทบาทของฝ่ายที่3นะฮะในการยกระดับปัญหาภายในประเทศสู่สากลรวมทั้งการแทรกแซงจากภายนอกนะฮะสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้ เรื่องอื่นก็คือกรณีของอาเจและกรณีของมินดาเนานะครับอาจารย์ชนินทิรายังพูดถึงวิธีการนะฮะที่เป็นนโยบายของรัฐอย่างเช่นการเรียกความขัดแย้งนะฮะว่าเป็นสถานการณ์นะครับเรียกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบว่าเป็นกลุ่มผู้เห็นต่างนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ไม่มีการแทรกแซงอำนาจอธิปไตยของไทยได้หรือไม่หรือว่าภายนอกนั้นมองที่ความรุนแรงมากกว่านะครับสิ่งที่น่าสนใจสำหรับหนังสือเล่มนี้ก็คือรัฐที่ประสบความขัดแย้งนั้นจะทำให้มีการแทรกแซงจากตัวแสดงภายนอกได้หรือไม่นะฮะรวมทั้งประเด็นปัญหาเรื่องการจัดสรรอำนาจภายนอกในภาคปฏิบัติเนี่ยจะช่วยให้พื้นที่ที่มีความขัดแย้งนั้นลดความขัดแย้งลงได้หรือไม่นะครับโอกาสที่ตัวแสดงภายนอกจะใช้ช่องทางการแทรกแซงระดับปัญหาเหล่านี้จะมีหรือไม่นะนี่คือเนื้อหาใหญ่ๆนะครับการกระจายอำนาจที่ไม่นำไปสู่การแบ่งแยกประเทศเนี่ยนะฮะ
จะพบว่าถ้าการกระจายอำนาจนั้นนะครับมีความสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยอย่างเช่นไอร์แลนด์เหนืออาเจเนี่ยนะครับก็จะพบว่าการกระจายอำนาจเหล่านั้นก็สามารถลดความขัดแย้งได้นะฮะส่วนการกระจายอำนาจที่ควบคู่ไปกับการจำกัดสิทธิ์ของผู้คนอย่างกรณีของอดีตยูโกสลาเวียนั้นก็นำไปสู่การแยกของรัฐในที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามความขัดแย้งจนกระทั่งเกิดประเทศใหม่ขึ้นหรืออื่นๆเนี่ยนะฮะกรณีนี้จะมีเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่มีความขัดแย้งสูงนะไม่มีแนวโน้มว่าความขัดแย้งจะยุติลงนะฮะเนื้อหาเหล่านี้สำคัญมากในการมองกรณีของประเทศไทยนะครับซึ่งในช่วงนี้ผมอยากให้ผู้เขียนนะครับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ชนินทิรานาถหลางได้นำเสนอนะครับก่อนที่รองศาสตราจารย์ดร.สามารถจะเป็นผู้อธิบายต่อไปขอเชิญท่านอาจารย์ชนินทิราครับค่ะกราบขอบคุณอาจารย์จรัญนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะคะค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าตัวเองเป็นดิฉันเองเนี่ยก็คือเป็นผู้เขียนร่วมนะคะร่วมกับอาจารย์จารุพลเรืองสุวรรณนะคะซึ่งอาจารย์จารุพลเนี่ยก็เคยประจำอยู่ที่ภาคใต้ระยะเวลาหนึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็คือน่าจะประมาณ8เดือนนะคะก่อนที่ท่านจะมาเป็นอาจารย์ประจำที่คณะรัฐศาสตร์นะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยก็คือจะมีจะไม่อาจารย์จารุพลไม่สะดวกค่ะก็คือจะมีตัวดิฉันคนเดียวคือเป็นผู้พรีเซนต์ผลงานของเราทั้งสองนะคะก็อาจจะต้องบอกล่วงหน้านิดนึงนะคะก็ที่อาจารย์จรัญเรียนให้ท่านผู้ชมท่านผู้อยู่ที่บ้านฟังนะคะก็คือว่าปัญหาภาคใต้เนี่ยเป็นปัญหาที่มีมานานแล้วนะคะมีเป็น10ปีบางคนก็บอกว่าเกือบทศวรรษศตวรรษนะคะแต่ว่ามันมีปัญหาหนึ่งซึ่งมันก็เป็นปัญหาซึ่งหลายๆภาคส่วนเนี่ยคิดว่าเป็นปัญหาต่อการพูดคุยณนะตอนนี้นะคะก็คือความกังวลต่อกฎหมายระหว่างประเทศนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่มาที่มาของปัญหานี้เนี่ยก็คือว่าหลายฝ่ายเนี่ยจะคิดว่าภาคใต้เนี่ยเป็นปัญหาภายในประเทศซึ่งไอ้นั่นน่ะไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันมีกฎหมายระหว่างประเทศที่พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งภายในนะคะมันไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวแต่ว่ามีบรรทัดฐานมีสถาบันที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งภายในประเทศเพราะว่าที่กฎหมายระหว่างประเทศต้องพูดถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ยเพราะเขากลัวผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ความมั่นคงระหว่างประเทศเพราะว่าความขัดแย้งภายในเนี่ยมันสามารถลุกลามแล้วก็มีผลกระทบระหว่างประเทศได้ด้วยความที่กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยพูดถึงหรือพาดพิงถึงความขัดแย้งภายในประเทศเนี่ยภาครัฐนะคะก็เลยเกิดความกลัวว่าเอ๊ะตายละกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นช่องทางในการยกระดับปัญหาไปสู่สากลหรือเปล่านะคะอันนี้คือประการที่หนึ่งประการที่สองพอมันถูกยกระดับไปสู่สากลแล้วเนี่ยจะมีฝ่ายที่สามจะเป็นรัฐหรือไม่ใช่รัฐก็ตามเนี่ยจะเข้ามาแทรกแซงในอธิปไตยของไทยหรือเปล่าหรือแทรกแซงในกระบวนการพูดคุยในไทยหรือเปล่านะคะก็เลยมีความกลัวตรงนี้จากความกลัวตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดความพยายามบางอย่างที่จะใช้คำเรียกแทนความขัดแย้งในภาคใต้คือฝ่ายทางการไทยเนี่ยเขาส่งเสริมให้เรียกภาคใต้เนี่ยว่าเป็นสถานการณ์หรือเป็นปัญหาไม่ใช่ความขัดแย้งแล้วก็อย่างกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐเนี่ยเขาก็ให้ใช้คำนี้นะคะแทนเรียกการเรียก BRN หรือกลุ่มติดอาวุธอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเรายอมรับว่ามันมีความขัดแย้งมีกลุ่มติดอาวุธมี BRN มีตัวตนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเอ๊ะพอเรามีความขัดแย้งก
ฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยจะเปิดช่องทางให้ตัวแสดงภายนอกเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับปัญหาของเราหรือเปล่าภาครัฐเขาก็เลยมีความพยายามแบบนี้นะคะเพราะว่าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้เนี่ยกลายเป็นหรือเข้าข่ายการขัดแย้งด้วยอาวุธภายในประเทศนะคะซึ่งอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะคะแล้วก็เนื้อหาสำคัญเนี่ยมันก็จะอยู่ในอนุสัญญาเจนีวาซึ่งไทยเป็นภาคีด้วยนะคะจากปัญหาตรงนี้เนี่ยการหลีกเลี่ยงการใช้บังคับความกลัวความอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยสมช.นะคะก็เลยให้ดิฉันแล้วก็อาจารย์จันทพลเนี่ยศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะตกลงเราต้องกลัวกันขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วก็อย่างคือความกลัวเหล่านี้เนี่ยมันก็ส่งผลต่อการพูดคุยด้วยเพราะว่าแปลว่าพอเราไม่กล้าไม่ยอมรับว่าเป็นความขัดแย้งอะไรเงี้ยเรื่องของเอกสารการเซ็นการเลื่อนBIN เนี่ยมันก็มีปัญหาตามด้วยนะคะมันก็เลยทำให้ติดขัดนิดนึงนะคะก็เลยสมช.ให้การสนับสนุนในการทำเรื่องนี้นะคะก็เลยออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะที่จะเล่าให้ฟังทีนี้เนี่ยหนังสือเนี่ยจะตอบคำถาม3ปัญหาใหญ่ของภาคใต้นะคะจริงๆแล้วภาคใต้มันก็มีปัญหารอบด้านนะคะมันก็มีปัญหาที่เราสามารถถกกันได้แต่ว่าขอเจาะจงแค่3ปัญหาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศนะคะคำถามที่1ไอ้ที่กลัวกันเนี่ยว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะเข้าข่ายการขัดแย้งว่าเป็นการขัดแย้งทางอาวุธที่ไม่ใช่ระหว่างประเทศเนี่ยตามคำนิยามในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือไม่นะคะนี่คือประเด็นที่หนึ่งแล้วก็การใช้คำเรียกอื่นๆนะคะแทนการเรียกภาคใต้ว่าเป็นสถานการณ์หรือการเรียกตัวแสดงต่างๆในภาคใต้ว่าเป็นกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐเนี่ยมันจะมีผลในการส่งเสริมเรื่องของการยกระดับปัญหาไปสู่สากลหรือการแทรกแซงอำนาจอธิปไตยหรือไม่นะคะอันนี้คือคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองก็คือว่าการที่เราเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่สามเนี่ยเข้ามาสนับสนุนขั้นตอนต่างๆของกระบวนการพูดคุยเนี่ยหรือกระบวนการสันติภาพเนี่ยมันจะเกิดปัญหาต่อมาหรือเปล่าจะเกิดปัญหาในการยกระดับปัญหาไปสู่สากลหรือเปล่าหรือว่ามียิ่งไปกว่านั้นมันจะเกิดการแทรกแซงอำนาจอธิปไตยของรัฐหรือเปล่านะคะนี่คือคำถามที่สองคำถามที่สามก็คือโครงสร้างระหว่างประเทศเนี่ยมีการสร้างเงื่อนไขและบังคับให้รัฐเนี่ยต้องกระจายอำนาจในการแก้ปัญหาภาคใต้หรือเปล่าคือเราโดนบังคับด้วยกฎหมายหรือเปล่านะคะแล้วก็ในสุดเนี่ยมันจะนำไปสู่การแบ่งแยกดินแดนหรือเปล่านะคะก็คือหนังสือเล่มนี้จะตอบคำถาม3เรื่องนี้นะคะโดยที่ว่าการศึกษาเนี่ยจะผ่านเรื่องผ่านตัวอย่างนะคะจากเพื่อนบ้านก็ดีอย่างที่อาจารย์จรัญพอเกริ่นตอนต้นเนี่ยก็คือเรื่องของบทเรียนจากภาคใต้บทเรียนจากมินดาเนาแล้วก็บทเรียนจากที่อื่นเช่นไอร์แลนด์นะคะก็คือเดี๋ยวต่อไปก็คือจะตอบคำถามแต่ละคำถามนะคะอย่างคร่าวๆนะคะแล้วก็แล้วก็ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ยินดีตอบค่ะโอเคสำหรับปัญหาที่หนึ่งหรือคำถามที่หนึ่งนะคะเอ๊ะตกลงภาคใต้เนี่ยเข้าข่ายเป็นการขัดแย้งทางอาวุธที่ไม่ใช่ระหว่างประเทศหรือเปล่านะคะตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแล้วก็ในยะสำคัญก็คือว่าถ้าจะเป็นปุ๊บเนี่ยต่างชาติจะเข้ามาแทรกแซงเราหรือเปล่านะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยขออนุญาตมาที่สไลด์นี้นะคะมันก็เป็นที่ถกเถียงอะค่ะก็คือว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยทางด้านซ้ายมือเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยคิดว่าไม่เป็นนะคะด้วยเหตุผลมากมายนะคะก็คือเหตุผลมีหลายประการด้วยกันนะคะแต่ว่าเอาหลักๆเนี่ยก็คือว่ามันไม่เป็นเพราะว่ากลุ่มที่แอคเตอร์ต่างๆที่อยู่ในสถานการณ์ในภาคใต้เนี่ยก็คือว่าไม่ออกมาประกาศความรับผิดชอบก็คือว่ามีเหตุการณ์แต่ว่าก็คือไม่ป
ประกาศตัวรับผิดชอบตนเป็นคนทำนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนนะคะมันไม่ได้ organize นะคะซึ่งคำนี้เนี่ยมันปรากฏให้เห็นในกฎหมายระหว่างประเทศนะคะอีกอันนึงก็คือว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยไม่มีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยให้ความสำคัญหรือมีการระบุหรือพาดพิงถึงนะคะกลุ่มต่างๆในภาคใต้เนี่ยไม่สามารถควบคุมอาณาเขตพื้นที่ได้ก็คือว่าการโจมตีเนี่ยมันก็จะมีลักษณะกระจัดกระจายตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอะไรประมาณนี้มันครอบคลุมไปหมดแต่ว่าไม่สามารถควบคุมพื้นที่ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็อาจจะเป็นคล้ายๆกลุ่มว้าที่ว้าเนี่ยสามารถตั้งรัฐภายในรัฐพม่าได้แล้วก็มีการสั่งการควบคุมพื้นที่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าภาคใต้ของเราไม่เป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยอีกฝั่งนึงก็คือมีนักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็รวมถึง NGO ด้วยอย่างเช่น Human Rights Watch, Amnesty International เนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับกระทรวงต่างประเทศไทยของเราเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาคใต้เป็นเข้าข่ายเลยนะคะคือเขาบอกว่าเนี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกินกว่าความตึงเครียดหรือความไม่สงบภายในคือมันมีการต่อสู้ด้วยอาวุธเนี่ยมาพักใหญ่แล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นความขัดแย้งได้นะคะหรือเป็นคอนฟลิกต์ได้นอกจากนั้นเนี่ยจะว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยไม่ออร์แกไนซ์ซึ่งมีโครงสร้างที่ชัดเจนเพราะจริงๆแล้วก็มีแต่ว่าเพียงแต่ว่าลักษณะมันจะเป็นการกระจายอำนาจสูงนะคะมันไม่ใช่แบบcentralized นะคะแล้วก็มีการประสานกันแล้วก็เราก็เห็นจากเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเขาก็มีการประสานกันนะคะถ้าเราพูดถึงเหตุการณ์ใหญ่ๆที่มันเกิดในหลายจุดอย่างเงี้ยก็คือบ่งบอกว่ามันมีการประสานกันอย่างแน่นอนนอกจากนั้นเนี่ยกลุ่มต่างๆเนี่ยมีความสามารถในการจัดการแล้วก็ขนส่งลำเลียงกระจายอาวุธได้นะคะทีนี้เนี่ยคืออย่างนี้ไม่ค่อยอยากให้ความสำคัญกับการถกเถียงในสังคมนะคะว่าอันนี้ตกลงว่าเป็นหรือไม่เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาเป็นหรือไม่เขาไม่เป็นเนี่ยความคือในทางปฏิบัติเนี่ยกฎหมายฉบับนี้กฎหมายแล้วก็ความรายละเอียดที่อยู่ในอนุสัญญาจานีวาเนี่ยมันไม่มีมันคลุมเครือมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถกเถียงได้หมดอะค่ะแล้วก็คิดว่ามันเป็นการเสียเวลาที่เราจะไปจอบตรงนี้นะคะแต่คือในความเป็นจริงในภาคปฏิบัติเนี่ยตัวแสดงภายนอกเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์หรือความขัดแย้งเพราะว่ามันเข้าข่ายเรื่องของกฎหมายหรือเปล่าแต่ว่าเขาให้ความสนใจเพราะว่าเรื่องความรุนแรงต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าความรุนแรงเนี่ยเป็นปัจจัยส่งเสริมความสนใจของของตัวแสดงมากกว่าการใช้คำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้เรียกภาคใต้ว่าเป็นสถานการณ์หรือเป็นปัญหาเนี่ยมันไม่สำคัญเพราะว่าถ้ามันมีความรุนแรงตากไปคือเซสมัยก่อนเนี่ยถ้ามันรุนแรงขนาดนั้นคนก็สนใจอยู่ดีมันไม่ใช่อยู่ที่คำและยิ่งสมัยก่อนเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยตอนนั้นรัฐบาลก็ใช้คำว่าโจรซึ่งเป็นการลดปัญหาว่าเป็นอาชญากรรมนะคะการที่เราเป็นอาชญากรรมซึ่งเป็นปัญหาภายในประเทศชัดๆเนี่ยก็ไม่ได้หยุดยั้งให้ตัวแสดงภายนอกเนี่ยไม่มาสนใจเรื่องของเราเขาก็สนใจเรื่องของเราอยู่ดีนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยมันใช้กฎหมายระหว่างประเทศได้ยากแล้วก็มีการแทรกแซงได้ยากด้วย4เหตุผลหลักๆด้วยกันนะคะประการแรกเลยกฎหมายแล้วก็ข้อตกลงระหว่างประเทศยังยึดหลักอำนาจอธิปไตยของรัฐเป็นสำคัญนะคะขอแรกย้ายเป็นสไลด์นี้ละกันนะคะอันนี้มันจะเห็นได้ชัดคือถ้าเราพูดถึงกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันมี2กลุ่มที่เกิดปัญหาระหว่างกันหมายความว่ามันขัดแย้งกันนิดหน่อยนะคะฝั่งหนึ่งมันก็จะมีกลุ่มกฎหมายบรรทัดฐานหลักการทางการเมืองเนี่ยที่ปกป้องอำนาจอธิปไตยของรัฐเช่นหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติแต่ว่าอยู่ในกฎบัตรของอาเซียนด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าอย่างในระดับ UN แล้วก็ยึดหลัก
ความเสมอภาคกันในอำนาจอธิปไตยของทุกรัฐนะคะก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นตัวปกป้องอำนาจอธิปไตยของรัฐนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยรัฐเนี่ยล้วนมีผลประโยชน์ร่วมกันในการรักษาหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในนอกจากนั้นเนี่ยรัฐต่างๆก็มีข้อจำกัดในการดำเนินนโยบายต่างประเทศด้วยเช่นงบประมาณความสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เลยคิดว่ามันยากมากที่แบบมันจะมีประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยจดจ่ออยู่กับภาคใต้ของเราเพราะว่าในภูมิภาคของเราก็มีปัญหาเยอะไปหมดโรฮิงญาและปัญหาเมียนมาอะไรต่างๆการค้าอาวุธปัญหาอาชญากรรมต่างๆเนี่ยก็คือว่าด้วยเหตุอันนี้เนี่ยมันก็เลยคิดว่าตัวแสดงที่3หรือฝ่ายที่3เนี่ยจะเข้ามาสนใจเรื่องภาคใต้เพื่อแทรกแซงอำนาจอธิปไตยของเราเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากทางกฎหมายและในทางปฏิบัติด้วยทีนี้เนี่ยมันก็มีกลุ่มกฎหมายชุดหนึ่งซึ่งมันเป็นการปกป้องสิทธิชนกลุ่มน้อยนะคะเช่นพวกกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะคะพวกนี้เป็นมาตรการปกป้องนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีมาตรการหยุดยั้งหมายความว่าพอมีปัญหาก็เคยจะมีกฎหมายอีกชุดหนึ่งเพื่อหยุดยั้งปัญหาเช่นอนุสัญญาเจนีวาที่กำลังพูดถึงนะคะนอกจากนั้นก็มีหลักการ R2P ด้วยกฎหมาย2ชุดนี้เนี่ยมันก็จะมีความขัดแย้งกันนิดหน่อยเพราะด้านหนึ่งมันก็ปกป้องอธิปไตยของรัฐอีกด้านหนึ่งก็คือปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งกว่าที่อาจจะมีการแทรกแซงแต่ทีนี้เนี่ยถ้าดูจากกฎหมาย2ชุดนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการปกป้องอำนาจอธิปไตยของรัฐมากกว่านะคะด้วยหลายๆอย่างพวกผลประโยชน์ร่วมกันก็เลยคิดว่ามันเป็นไปได้ยากด้วยเหตุนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมาถกเถียงกันว่าตกลงมันเป็นความขัดแย้งไม่ใช่ระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือมันแทรกแซงได้ยากนะคะตัวการที่สองเนี่ยมันก็มีหลักการอื่นๆเช่นหลักการ R2P ซึ่งเป็นหลักการทางกฎหมายไม่ใช่ตัวกฎหมายนะคะแต่ว่าเป็นหลักการทางการเมืองที่ไม่ได้เปิดช่องทางในการแทรกแซงความขัดแย้งภายในทุกกรณีมันมีเฉพาะกรณีเท่านั้นที่จะใช้ R2P ได้เช่น genocide อาชญากรรมสงครามการกำจัดชาติพันธุ์แล้วก็อาชญากรรมต่อมวลมนุษย์นะคะซึ่งภาคใต้เนี่ยไม่ได้เข้าข่ายอะไรสักอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือจะใช้เพื่อแทรกแซงไม่ได้นะคะประการที่3ตัวสิ่งภายนอกเนี่ยจะต้องลำดับความสำคัญของผลประโยชน์แล้วก็คำนึงถึงผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทยในกรณีคิดจะแทรกแซงซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากแล้วก็ความสัมพันธ์ดีกับเพื่อนบ้านนะคะก็ไม่มีใครคงแทรกแซงเราได้นะคะในเรื่องนี้นะคะเพราะทุกคนก็พยายามจะรักษาหลักการไม่แทรกแซงนะคะแล้วก็อย่างตะวันตกจีนเขาก็มีปัญหามากมายนะคะมีเรื่องที่เขาอยากสนใจมากกว่านี้นะคะก็เลยคิดว่ามันเป็นไปได้ยากนะคะ mm-hmm. นอกจากนั้นเนี่ยมันก็มีอีกตัวหนึ่งที่บางภาคส่วนเนี่ยอาจจะกังวลว่าพออีสติมอร์นะคะติมอร์ตะวันออกเนี่ยเป็นเอกราชทั้งนั้นภาคใต้มีสิทธิ์เป็นหรือเปล่านะคะซึ่งก็จะอ้างถึงสิทธิในการกำหนดอนาคตตัวเองนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the right of self-determination นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ให้มีไว้ให้กลุ่มชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มที่จะขอการสนับสนุนจากตัวแสดงภายนอกเพื่อตั้งรัฐใหม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะขอได้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยโลกเราก็แตกแยกไม่รู้จบ
ย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ 17,000 เกาะนะคะกลุ่มชาติพันธุ์เป็นร้อยเลยถ้าทุกคนขอหรือตัวทุกกลุ่มเนี่ยขอเอกราชเนี่ยมันก็แตกแยกไม่รู้จบมันก็จะกลายเป็นร้อยๆรัฐเล็กรัฐน้อยนะคะก็เลยจริงๆแล้วสิทธิ์นี้เนี่ยเขาสงวนไว้กับพื้นที่ที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของตะวันตกในยุคอาณานิคมมาก่อนนะคะเขาก็จะไม่ใช่ว่าให้ทุกกลุ่มค่ะมันก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเดียวนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ทางการไทยเนี่ยหลีกเลี่ยงนะคะโดยไม่เรียกภาคใต้ว่าเป็นความขัดแย้งแต่ว่าเรียกว่าเป็นสถานการณ์หรือปัญหาแทนนะคะหรือว่าการที่ใช้คำว่ากลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐเนี่ยพอศึกษาแล้วเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีผลในการปกป้องกันการแทรกแซงกันด้านทิปไตยแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือหนึ่งอาจจะเกิดอาจจะมีผลในการดึงดูดความสนใจเชิงลบจากตัวแสดงอื่นๆเช่นนักวิชาการ NGO อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตารางที่เห็นว่ามีการถกเถียงระหว่างกระทรวงต่างประเทศไทยกับพวก NGO นักกฎหมายอะไรเงี้ยมันก็ป่องบอกแล้วนะคะคือถ้าเราเรียกมันตั้งแต่แรกว่าเป็นความขัดแย้งเนี่ยเขาก็ไม่มาสนใจเราแต่พอเราเรียกแล้วก็โกรธก็เลยเริ่มมีความสนใจแล้วก็เริ่มโต้เถียงกับต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะประการที่สองก็คือว่าพอทางการไทยเนี่ยพยายามที่จะเรียกภาคใต้ว่าเป็นสถานการณ์หรือพวกอย่างเรียกพวกกลุ่มติดอาวุธว่าเป็นกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลทำให้ภาคส่วนอื่นๆเนี่ยคล้อยตามหรือเรียกตามนะคะพวกเราก็ยังเรียก BRN ว่า BRN หรือว่าในสื่อต่างประเทศเขาก็เรียก BRN ว่า BRN เขาก็ไม่ได้พยายามที่จะกลบตามทางการไทยก็เลยคิดว่ามันก็ค่อนข้างอาจจะไม่ได้ผลตามที่ทางการไทยหวังไว้นะคะสำหรับคำถามที่สองนะคะการเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่สามเนี่ยได้เข้ามาสับสนขั้นตอนต่างๆของกระบวนการสันติภาพเนี่ยจะมีผลในการเกิดการยกระดับปัญหาไปสู่สากลนะคะแล้วก็มีการแทรกแซงอำนาจอธิปไตยของรัฐหรือไม่นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ตอบคำถามนี้เนี่ยก็คือพยายามที่จะดูตัวอย่างจากเพื่อนบ้านของเราเช่นอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์เพราะว่าเขาก็ในขั้นตอนกระบวนการสันติภาพของเขาเนี่ยเขาก็ให้ฝ่ายที่3เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในหลายบทบาทด้วยกันเช่นเป็นตัวกลางในการเจรจาหรืออาจจะมีกลุ่มผู้สังเกตการนะคะแล้วก็มีกลุ่มผู้ที่ปลดอาวุธอะไรประมาณนี้ค่ะก็มาสังเกตการแล้วก็ดูแลข้อตกลงมันก็มีหลายฝ่ายด้วยกันนะคะเขาก็ใช้ฝ่ายที่3หรือการสนับสนุนจากต่างประเทศเนี่ยเยอะกว่าเราเยอะเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาดึงฝ่ายที่3เข้ามาในกระบวนการสันติภาพของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ปัญหาไม่ได้ถูกยกระดับเป็นอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ใช่ว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมปัญหาได้คือจริงๆแล้วเขาควบคุมได้แต่ว่าการยกระดับด้วยความสนใจปัญหาอย่างที่ว่าเนี่ยมันมาจากปัจจัยอื่นมากกว่าฝ่ายที่3นะคะเช่นในกรณีของอาเจเนี่ยมันถูกยกระดับเพราะเหตุการณ์สึนามินะคะก็คนก็ให้ความสนใจต่างชาติก็เข้ามาให้ทุนความช่วยเหลือมาช่วยคนช่วยให้คนเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดอาหารที่อยู่อะไรเงี้ยก็คือให้ความช่วยเหลือเองในลักษณะแบบนั้นสำหรับมินดาเนลเนี่ยมันถูกยกระดับเพราะความรุนแรงของเขาเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยมีกลุ่มติดอาวุธมากมายมีกลุ่มก่อการร้ายมีกลุ่มที่หากินจากการจับตัวนักท่องเที่ยวไปเรียกค่าถ่ายอย่างเงี้ยมันก็ถูกยกระดับเพราะความมั่นคงแล้วก็ปัญหาที่มันมีส่งผลกระทบในวงกว้างมากกว่าที่จะให้ฝ่ายที่3เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการสันติภาพนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าดูทั้งสองกรณีเนี่ยฝ่ายที่3ไม่ได้มีการแทรกแซงอำนาจอธิปไตยเพราะว่าฝ่ายรัฐเนี่ยมีนโยบายเชิงรุกในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ของฝ่ายที่3ที่มีหน้าที่ในกระบวนการสันติภาพอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็น้อยครั้งมากที่ฝ่ายที่3จะล้ำ
หน้าที่ของตัวเองหรือล้ำเส้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีข้อตกลงอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยไม่ได้มีปัญหานี้ด้วยลักษณะอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยผู้นำทางการเมืองของอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยเขาอาจจะมีทัศนคติต่อฝ่ายที่3ที่เข้ามาสนับสนุนกระบวนการสันติภาพเนี่ยที่ต่างจากของเรานะคะคือเราจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้ความมีความกังวลในการเรียกชื่อจริงของกลุ่มเช่นในอาเจตเนี่ยเขาก็ตัวแสดงหลักเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มกรรมนะคะรัฐบาลก็เรียกกลุ่มกรรมอย่างเปิดเผยนะคะแล้วก็ในเอกสารต่างๆอย่างเช่นข้อตกลงหยุดยิงข้อตกลงสันติภาพสุดท้ายเนี่ยเขาก็ใช้คำว่ากรรมตรงไปตรงมาเขาไม่ได้มีการเรียกแทนว่าเป็นกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐนะคล้ายๆในไทยซึ่งอยากให้ท่านที่มาร่วมงานเสวนานี้เนี่ยดูรูปทางขวามือนะคะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์จากนิตยสารเทมโปของอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ผู้ให้สัมภาษณ์คือฮัสซันวิลายูดาฮัสซันวิลายูดาเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียแต่ว่าเป็นผู้เป็นหัวหน้าเจรจาฝ่ายเจรจาของรัฐบาลอินโดนีเซียคนแรกนะคะแล้วก็เขาก็ให้การสัมภาษณ์แล้วก็เราก็จะเห็นว่าเทมโปเนี่ยเขาพาดหัวข่าวเลย In talks with Gam นะคะก็คือประการแรกเลยปาฮาซันนะคะก็คือยอมรับเลยว่ากำลังพูดคุยกับกามแล้วก็เรียกชื่อกามอย่างเป็นทางการนะคะอีกอย่างที่เขาพูดก็คือว่า content not labels is important นะคะตัว content ตัวเนื้อหาในการพูดคุยมันมีความสำคัญกว่ามากกว่าคำเรียกนะคะหรือการเรียกชื่อแทนของปัญหาหรือสถานการณ์หรือตัวแสดงต่างๆในความขัดแย้งแล้วก็นิตยสารเทมโปเนี่ยเป็นนิตยสารข่าวนะคะซึ่งมีคุณภาพนะคะมันไม่ใช่สื่อทางเลือกหรืออะไรนะคะก็เป็นสื่อที่อยู่มานานนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยทั้งสองกรณีนะคะทั้งกรณีของอาเจตแล้วก็เมนดานาวเนี่ยก็มีการเปิดให้ฝ่ายที่สามเนี่ยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนขั้นตอนต่างๆนะคะของกระบวนการสันติภาพเช่นเป็นตัวกลางเป็นผู้สังเกตการเป็นต้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยฝ่ายทางการเมืองฝ่ายการเมืองของทั้งสองประเทศเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับบทบาทของฝ่ายที่สามนะคะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาเป็น10ปีเนี่ยความไม่ไว้วางใจมันสูงมากแล้วก็ถ้ามันคุยกันเองรัฐบาลกับกลุ่มติดอาวุธเนี่ยคุยกันเองมันจะไม่สำเร็จมันต้องมีฝ่ายที่สามอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันต่อสู้กันมานานก็เลยเขาคิดว่าไอ้ปัจจัยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้มันจบปัญหาในลักษณะที่ว่ามีข้อตกลงออกมาแล้วก็ที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะอยากจะยกคำพูดหรือโค้ดของอดีตแล้วก็รองประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะคะยูซุฟคาร์ล่าเนี่ยมาพูดนิดนึงก็คือว่าพอดีได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ท่านนะคะแล้วก็เล่าให้ถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในไทยก็แลกเปลี่ยนกันนะคะก็เลยถามว่าตกลงผู้นำอินโดนีเซียเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้เขาบอกว่าเนี่ยท่านก็บอกว่าในภาพรวมเนี่ยผู้นำทางการเมืองในอินโดนีเซียเนี่ยก็เขาแยกประเด็นระหว่างการแทรกแซงทางการเมืองกับการมีการสนับสนุนหรือการร่วมในกระบวนการสันติภาพมันคนละประเด็นกันคือเขาคิดว่าฝ่ายที่สามต่างชาติเนี่ยเข้ามาสนับสนุนได้แต่ว่าการให้การสนับสนุนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการสนับสนุนนั้นเนี่ยในสุดเนี่ยจะนำไปสู่การแทรกแซงหรือว่าแทรกแซงทางการเมืองนะคะเขาก็แยกเป็นสองประเด็นเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ยากเพราะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคืออยากจะยกคำสัมภาษณ์ของมิเรียมโคโรเนลเฟอร์เรอร์นะคะซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายเจรจาฝ่ายรัฐบาลฟิลิปปินส์นะคะที่เจรจา
สันติภาพในมินดาเนานะคะท่านก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยมันต้องมีมิติระหว่างประเทศนั้นแหละมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกแล้วก็เขาก็ยอมรับแล้วก็ฝ่ายทางการเมืองฟิลิปปินส์เขาก็ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เพราะว่าด้วยการค้าอาวุธด้วยความรุนแรงด้วยเรฟิวจีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องปัญหามันต้องถูกยกระดับไปสู่สากลอยู่แล้วนะคะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะพอศึกษา2กรณีนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าเงื่อนไขในการเจรจาแล้วก็เปิดให้ฝ่ายที่3เนี่ยเราสามารถเรียนไปจากเขาได้บ้างนะคะก็ประการแรกเลยรัฐเนี่ยควรจะดำเนินการในลักษณะเชิงรุกเพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ของฝ่ายที่3คือเอาฝ่ายที่3เข้ามาแต่ว่าเรากำหนดไว้เลยว่าเขาจะต้องทำอะไรเขามีขอบเขตหน้าที่แค่ไหนระยะแค่ไหนนะคะเพื่อให้เรารักษาความเป็นเจ้าของของปัญหานะคะนอกจากนั้นเนี่ยคือคิดว่าอินโดนีเซียเนี่ยประสบความสำเร็จในมุมที่ว่าเขาให้กระทรวงการต่างประเทศของเขาเนี่ยออกไปขอการสนับสนุนจากตัวแสดงภายนอกคือจากตะวันตกจากญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอความร่วมมือเพื่อกดดันให้กรรมเนี่ยซึ่งบางคนลี้ภัยไปอยู่สวีเดนนะคะกดดันให้แบบมามีข้อตกลงโดยเร็วนะคะก็คือใช้ฝ่ายที่3เรื่องระหว่างประเทศประชาคมระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ในขณะแบบนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยอีกข้อหนึ่งคือฝ่ายอินโดนีเซียและก็ฝ่ายฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเปิดให้กลุ่มติดอาวุธทุกกลุ่มเนี่ยส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปแต่ว่าในสุดเนี่ยเขาก็ต้องดึงให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะทีนี้เนี่ยอาจจะต้องพูดติดไว้นิดนึงว่ามินดาเนาเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะว่ากลุ่มติดอาวุธมันเยอะไปหมดนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะดึงไอ้พวกกลุ่มที่เรียกร้องเอกราชแต่กลุ่มพวกก่อการร้ายอะไรพวกนี้มันอันนี้เป็นปัญหาอีกชั้นหนึ่งอีกปัญหาอีกแบบหนึ่งที่อาจจะต้องจัดการแต่ว่าเรื่องสันติภาพเรื่องของอัตลักษณ์อะไรเงี้ยเขาก็พยายามที่จะดึงทุกกลุ่มมานะคะก็คือ MNLF กับ MILF นะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทั้งสองรัฐบาลเนี่ยเขาก็พอเริ่มต้นในการพูดคุยเนี่ยก็ยืนการตั้งแต่ต้นเลยว่าไม่มีการแบ่งแยกดินแดนเป็นอันขาดอันนี้คืออาณาเขตของรัฐนะคะแต่สิ่งที่จะให้ได้ก็คือว่าเขตปกครองตนเองนะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นในการเจรจาก็คือว่ารายละเอียดต่างๆก็คือว่าจะกระจายมากแค่อะไรด้านไหนอะไรเงี้ยก็คงมาว่าทีนึงแต่ว่าเป็นสิ่งที่รัฐเนี่ยชัดเจนเลยนะคะเข้าสู่คำถามสุดท้ายนะคะก็คือว่าตกลงโครงสร้างระหว่างประเทศกฎหมายสถาบันระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยเขามีช่องทางตรงไหนที่จะบังคับให้เรากระจายอำนาจหรือเปล่ากระจายอำนาจในลักษณะที่ว่าเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาความขัดแย้งนะคะยืนยันนะคะจากการศึกษาเนี่ยก็คือว่าโครงสร้างระหว่างประเทศหรือสถาบัน UN อะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีการบังคับเรานะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยการกระจายอำนาจที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์เนี่ยมันเกิดจากเจตจำนงของรัฐเองมันไม่ได้มีกฎหมายที่บีบบังคับเขาเลยหรือไม่มีสถาบันระหว่างประเทศที่บีบบังคับเขาเลยนะคะที่เป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะถ้าที่ไม่บังคับที่บังคับกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการลุกล้ำอำนาจที่เป็นของรัฐมากเกินไปจริงๆแล้วเรื่องของการปกครองเนี่ยเป็นสิทธิ์ของรัฐนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะมีองค์การระหว่างประเทศที่พยายามส่งเสริมเรื่องความรู้หรือให้การกระหนักถึงวิธีการกระจายอำนาจในลักษณะเป็นเครื่องมือประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทางอัตลักษณ์แล้วก็ปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะมีชนกลุ่มใหญ่ชนกลุ่มน้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีการถกเถียงในทางวิชาการว่าตกลงการกระจายอำนาจเนี่ยมันส่งเสริมอัตลักษณ์หรือเปล่าคือยิ่งจะคึกคักแล้วก็การเรียกร้องรัฐเอกราชไปเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าดูเนี่ยหลายๆกรณีศึกษาเนี่ยถ้าเขากระจายอำนาจจริงๆที่มันสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยเนี่ยมันมักจะบรรเทา
ปัญหาความขัดแย้งซึ่งเราจะเห็นในอาเจตแล้วก็ในไอร์แลนด์เหนือถามว่ามันมีปัญหาไหมมีมันก็มีปัญหาแบบสังคมปกติมีอาชญากรรมมีอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายไม่ใช่ว่ามาจับอาวุธกันใหม่นะคะก็คือมันบรรเทาได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าไอ้รัฐที่กระจายอำนาจควบคุมกับการใช้นโยบายในการจำกัดสิทธิ์คนกลุ่มน้อยเนี่ยพวกนี้เนี่ยมักจะมีปัญหาแล้วก็ในสุดเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการแตกแยกหรือเกิดการเกิดรัฐชาติใหม่นะคะอย่างเช่นยูโกสลาเวียอย่างนี้เป็นต้นนะคะแตกแยกกลายเป็นหลายหลายรัฐด้วยกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็คือหนังสือก็คือจะครอบคลุม3คำถามนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือยินดีตอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์ชนินทิรานะครับซึ่งไม่ต้องตั้งคำถามแล้วเพราะว่าอาจารย์ได้ตอบเนื้อหาของหนังสือไว้อย่างครอบคลุมเลยนะครับแบบที่เรียกได้ว่าในการตั้งโจทย์วิจัยขึ้นมาแล้วก็ตอบได้อย่างเห็นภาพนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมนะฮะว่าการแทรกแซงนั้นที่จริงทำได้แค่ไหนเป็นไปได้อย่างไรนะครับหรือว่าภายนอกนั้นจะเข้ามามีบทบาทอย่างไรซึ่งจากประสบการณ์ของผมเองนะครับครั้งหนึ่งผมเคยเดินทางไปสวีเดนกับอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนทวันตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วหลายปีก่อนนะฮะก็คือตอนนั้นมีความพยายามที่อยากจะไปคุยกับหัวหน้าพูโลนะฮะซึ่งอยู่ที่สวีเดนในตอนนั้นก็คือตวนกูบิรอกตอนีรอนะฮะแต่ปรากฏว่านัดผิดพลาดนะครับได้ไปเจอกับกลุ่มอาเจซึ่งปรากฏว่าอาเจนี่ไปอยู่ที่สวีเดนเยอะมากนะฮะและที่น่าสนใจก็คือว่าถ้ามองว่าสวีเดนเป็นตัวแสดงภายนอกเนี่ยก็คือเขาเสนอให้กลุ่มต่างๆที่คิดต่างจากรัฐเนี่ยนะฮะได้มาอยู่อาศัยแต่เขาสนับสนุนเรื่องสันติภาพนะฮะไม่ใช่เรื่องของการก่อความรุนแรงฉะนั้นที่สวีเดนที่เรามีโอกาสเดินไปที่รัฐสภาของสวีเดนก็มีโอกาสพบกับอาเจหลายท่านนะบางคนก็เอานามบัตรที่แสดงการเป็นผู้นำอะไรมาให้นะแล้วอย่างที่อาจารย์นีพูดน่าสนใจมากก็คือว่าตอนหลังที่เหตุการณ์สึนามินะมีส่วนเปลี่ยนผ่านหลายเรื่องด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่เจอตองกูวิรอตอนนั้นก็อยากจะดูเรื่องบทบาทของปูโรว่าหมดไปแล้วหรือยังมีอยู่และไปรับทราบว่าหัวหน้าปูโรตอนนั้นตองกูวิรอนะฮะไปเสียชีวิตที่ประเทศซีเรียขณะที่ผมเดินทางไปที่ซีเรียนะแล้วก็มีคนบอกว่าหลุมศพของท่านอยู่ที่ซีเรียนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะเห็นว่ามันมีตัวแสดงที่อยู่ภายนอกเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่อาจารย์ชนินทิราพูดไว้นะครับว่าอธิปไตยของรัฐนี้ก็มีความสำคัญนะครับอย่างในฐานะที่เป็นกรรมการไต่สวนอิสระ2กรณีในภาคใต้ก็คือกรณีของกรุเซะนะฮะที่เกิดขึ้นที่บนตันหลงลูโลกจังหวัดปัตตานีแล้วก็กรณีของตากใบเนี่ยนะฮะเมื่อเกิดเหตุการณ์2เหตุการณ์เนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเห็นจากภายนอกนะไม่ได้เป็นการเข้ามาแทรกแซงแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างมากอย่างเช่นมีการเดินขบวนไปที่สถานทูตไทยนะฮะทั้งในมาเลเซียและในอินโดนีเซียอันนี้ก็จะเห็นว่ามิติจากความขัดแย้งหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นก็ได้รับความสนใจจากภายนอกเช่นเดียวกันนะซึ่งที่อยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหนังสือเล่มนี้มีอาจารย์ดร.ร้อยเอกจารุพลเรืองสุวรรณร่วมด้วยอย่างที่อาจารย์พูดไว้นะก็เพื่อให้รู้ว่างานนี้เป็นงานที่ทำร่วมกันนะครับของนักวิชาการสองท่านที่น่าสนใจเลยนะฮะรู้มิติที่สำคัญจากภายนอกแล้วอย่างกรณียูซุฟกาล่านะฮะซึ่งเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีผมเองก็เคยไปที่บ้านท่านเหมือนกันนะฮะก็เป็นผู้หนึ่งที่เคยเสนอตัวมาเจรจาความขัดแย้งในภาคใต้ของไทยตอนไทยก็รับแล้วนะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงในตอนหลังนะอันนี้ก็จะเห็นเรื่องของบทบาทที่เป็นภายนอกนะฮะอย่างไรก็ตามเท่าที่ได้รับฟังมานะฮะก็มีความชัดเจนหลายเรื่องมากนะครับในเรื่องของอำนาจภายนอกการตีความเรื่องการกำหนดตนเองนะเพราะว่าในระยะหลังภาคใต้มีการจัดสัมมนาเรื่อยนะฮะว่าด้วย
self determination นะฮะแล้วก็บทสรุปอย่างที่อาจารย์นินว่าส่วนใหญ่ก็ทำขึ้นในกรณีของรัฐที่เคยตกอยู่ใต้อาณานิคมนะฮะสิ่งที่เห็นอย่างน่าสนใจมากก็คือกรณีการแก้ไขปัญหาผ่านบุคคลที่3เท่าที่ผมจำได้นะก่อนอาจารย์สุรินทร์พิศวันจะจากไปเนี่ยคนอินโดนีเซียหรือว่ามีการจัดสัมมนากันมีการยืนยันว่าดร.สุรินทร์พิศวันนั้นได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในผู้ที่อาจจะเรียกว่าเข้าไปช่วยในการแก้ไขวิกฤตของอาเจด้วยนะครับส่วนในกรณีของมินดาเนาเราก็เห็นว่ามีตัวแสดงเยอะนะฮะทั้งก่อนหน้าและหลังทั้ง OIC ทั้งลิเบียและอื่นๆนะครับเรื่องราวเหล่านี้น่าสนใจมากนะครับหนังสือเล่มนี้นะฮะน่าจะเป็นบรรทัดฐานให้มีความเข้าใจกรณีภาคใต้และมิติที่มาจากภายนอกนะฮะในเรื่องความขัดแย้งและการเจรจาการแบ่งสรรปันอำนาจนะครับซึ่งอาจารย์ชนินทิราเนี่ยผมตามมาพอสมควรแล้วครับก็คือเป็นผู้ที่อาจจะเขียนเรื่องของอินโดนีเซียแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเข้าถึงเลยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการไทยเพื่อให้ได้รับความทัศนะจากนักวิชาการสารจังหวัดภาคใต้นะครับรองศาสตราจารย์ดร.สามารถทองเผื่อมองหนังสือเล่มนี้อย่างไรบ้างครับครับขอบคุณท่านอาจารย์ดร.จรัญนะครับท่านอาจารย์เจ้าของผลงานด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่ดูไลฟ์สดตอนนี้นะครับคือหนังสือของอาจารย์ชนินทิรากับท่านอาจารย์ร้อยเอกดร.จารุพลเรืองสุวรรณนะครับน่าสนใจในบริบทที่เราได้ให้เห็นถึงเคสในประเด็นของต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันนั่นก็คือกรณีในอาเจกับในมินดาเนานะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ผมได้ถอดออกมานะครับมันมีอยู่3 4คีย์เวิร์ดสำคัญนะครับที่ทั้งฟังรับฟังอาจารย์ชนินทิราได้นำเสนอเมื่อกี้นะครับ1เรื่องของความกลัวเรื่องของความกลัวหรือว่าเรื่องของความตนกตกใจนะครับที่ได้บรรยายที่ได้อธิบายนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับของตัวแสดงที่เป็นรัฐนะครับนั่นก็คือในที่นี้นะครับในหนังสือนี้อาจจะมองเป็นรัฐชาติที่เกี่ยวข้องกับแน่นอนแหละกรณีศึกษาก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสิ่งหนึ่งที่มีคือเข้าใจได้นะครับว่าความลำบากใจของรัฐไทยในการรับมือกับตัวแสดงหรือว่าการแทรกแซงของตัวแสดงระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้เลยนะครับเพราะว่าในรัฐชาติหรือว่ารัฐสมัยใหม่เนี่ยดำรงอยู่เพื่อทำรงอำนาจอธิปไตยของตนนะครับเหนือขอบเขตดินแดนใต้อำนาจนั้นนะครับการที่รัฐหรือว่าแอคเตอร์องค์การระหว่างประเทศองค์กรอื่นใดจะเข้ามาดำเนินการใดๆนั้นเนี่ยก็จะกระทำไม่ได้นะครับเว้นแต่จะให้ได้รับการยินยอมความเห็นชอบนะครับจากรัฐนั้นๆ นะครับที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนั่นเองนะครับทีนี้มันจะถามว่าแล้วตัวแสดงหรือว่าตัวที่เป็นการเข้ามาของ third party นะครับในการที่จะมีอะไรเขาเรียกมีการมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะครับก็จะเห็นได้ในกรณีที่อาจารย์ชนินทิรายกเคสของอาเจแล้วก็ของมินดาเนาในหนังสือเล่มนี้นะครับคือชื่อหนังสือนะครับเห็นแล้วแบบ
ติดใจมากเลยครับอาจารย์ไม่ใช่ติดใจอะไรก็คือว่าเห็นภาพปุ๊บเนี่ยคือชื่อมีคำตัวใหญ่ๆอยู่สองคำนะครับความขัดแย้งการเจรจาแล้วก็มีตัวกลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่ก็คือมีเป็นสีดำๆนะครับและการแบ่งสรรปันอำนาจมีนัยยะสำคัญบางอย่างที่ให้เห็นถึงคำที่อยู่ในหน้าปกหนังสือในตัวดำๆเนี่ยนะครับที่บอกว่าและการแบ่งสรรปันอำนาจนะครับคำสำคัญที่ผมบอกคำแรกก็คือความกลัวตรงนี้ความหมายก็คือมันสื่อให้เห็นถึงไตเติ้ลของชื่องานของอาจารย์ที่ทำร่วมกับท่านอาจารย์จารุพลนะครับให้เห็นว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแบ่งสรรปันอำนาจเนี่ยมันมาจากความหวาดกลัวความไม่มั่นใจความไม่เชื่ออกเชื่อใจที่จะทำให้ประเด็นปัญหานะครับซึ่งโอเคล่ะไอ้นี้ที่ผมว่าคือเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่ารัฐะต่างๆไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเนี่ยก็หวาดหวั่นแล้วก็มีความลำบากใจในการรับมือกับตัวแสดงที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้ในการเข้ามาแทรกแซงในกรณีที่จะมีการมาร่วมมามี participation นะครับมาcontribution นะครับในการร่วมที่จะเข้ามาที่จะไต่เกลี่ยหรือว่าสร้างบรรยากาศในการทำให้การลดภาวะความรุนแรงหรือความไม่สงบเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับไอ้ส่วนตรงนี้ถามว่ามินดาเนาหรือว่าอาเจหรือที่ไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งในกรณีอย่างเช่นถ้าในโซนอื่นของภูมิภาคอย่างในตะวันออกกลางปาเลสไตน์หรือที่ไหนเนี่ยมันก็มีตัวแสดงหรือว่ามันจะมีเติร์ดปาร์ตี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกันทุกเคสทุกกรณีแต่ในกรณีของแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องของภายในประเทศนะครับแต่ในฐานะที่เราอยู่ในประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยนะครับซึ่งมันก็มีโครงสร้างระหว่างประเทศเหมือนที่งานของท่านอาจารย์ชนินทิราได้กล่าวเอาไว้เนี่ยมันน่าสนใจว่าเอ๊ะแล้วความกลัวของรัฐะหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ก็โฟกัสมาที่รัฐไทยเนี่ยถึงทำไมไม่เหมือนกับเคสกรณีอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสกรณีในตะวันออกกลางนะครับซึ่งอาจารย์จรัญอาจจะเพิ่มเติมแต่ในงานหนังสือของอาจารย์ชรินทิรากับอาจารย์จารุพลเนี่ยก็คือว่ามองในมินดาเนากับอาเจนั่นคือคำที่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากเรื่องของความกลัวหรือว่าความไม่สบายใจประการที่สองหรือคำที่สองที่อ่านแล้วสื่อให้เห็นว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีคุณค่านะครับนั่นก็คือเรื่องของความเป็นเจ้าของคือ ownership ในสถานการณ์หรือว่าในความเป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยจะมองในเคสกรณีมินดาเนาหรือว่าอาเจเนี่ยหรือแล้วก็กลับมามองย้อนกลับมามองในบ้านเราในประเทศไทยในโดยเฉพาะในปัญหากรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยความเป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นเจ้าของนะครับโดยเนเจอร์ของหรือว่าคอมมอนแล้วนะครับในภาพของธรรมชาติของเจ้าของเรื่องเนี่ยมันควรที่จะเป็นของรัฐหรือมันควรที่จะเป็นของผู้ที่ไม่ใช่รัฐหรือเป็นฝ่ายที่3หมายถึงเติร์ดปาร์ตี้ที่เป็นตัวแสดงที่เข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการไปชี้ว่าความเป็นเจ้าของออนเนอร์ชิพตรงนี้เนี่ยใครที่เหนือกว่าเนี่ยก็สามารถที่จะคอนโทรลหรือว่าควบคุมใช่ไหมครับควบคุมในปัญหาที่ว่าการเข้ามาของเติร์ดปาร์ตี้ที่จะมาช่วยที่คลายปัญหาเนี่ยมัน
มันไม่ถึงขั้นคอขาดบาดตายนะครับไอ้นี้ก็น่าสนใจอย่างยิ่งที่อาจารย์เจ้าของงานนะครับอาจารย์ชนินทิราได้สื่อให้เห็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเคสกรณีศึกษามินดาเนาในเคสกรณีศึกษาของตำของอาเจนะครับความเป็นโอเนอร์ชิพเนี่ยคือถ้าของเรานี่ใครที่จะจับให้เป็นคล้ายๆว่าเป็นแกนเรื่องเป็นเจ้าของของเรื่องนะครับอันต่อมานะครับที่ผมเห็นในหนังสือเล่มนี้นะครับคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเมื่อเราเอาเคสกรณีมินดาเนาแล้วก็เอาเคสกรณีของอาเจมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะถอดบทเรียนให้กับจังหวัดชายภาคใต้เนี่ยแต่ถามว่าเรื่องสิ่งที่ผมอยากจะเป็นคำอาจจะเป็นวาทกรรมหรือยังไงก็น่าจะคุ้นคลิปนะครับนั่นก็คือเรื่องของเจตนารมณ์ทางการเมืองความตั้งอกตั้งใจความมีเจตนาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า political will นะครับอาจารย์คำว่าการที่จะมี political will หรือว่าเจตนารมณ์ทางการเมืองที่จะขจัดปัญหาที่จะแก้ไขปัญหาได้เนี่ยมันต้องมีความจริงจังและจริงใจว่าเราจะเอากันไปถึงไหนนะครับมันขยับขยื่นมันหยุดชะงักสาเหตุตรงที่ว่าไม่มีความชัดเจนในเจตนารมณ์ทางการเมืองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คือมันมีแบบนี้มาแล้วก็คล้ายๆว่ายังไม่ขยับขยื่นแต่ก็เข้าใจได้นะครับว่ามันต้องใช้เวลาแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าความเสถียรภาพของcentral government เองเรื่องของปัจจัยหลักใหญ่ก็คือการเมืองระดับประเทศมันมีผลกระทบในการที่จะมาทำให้โต๊ะเจรจาหรือว่าการคลี่คลายปัญหาเนี่ยมันมีผลกระทบนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถามว่าตัวที่3หรือว่า third party เนี่ยฝ่ายที่3เนี่ยในกรณีจังหวัดชายภาคใต้เนี่ยมันมีอยู่ไหมนะครับผมใช้แค่ว่าคิดว่าคือมันมีนะครับแต่ไม่ถึงระหว่างแบบชัดเจนแบบของกรณีมินดาเนากับของกรณีของอาเจนะครับคือการเข้ามาของกลุ่มตัวแสดงที่3ที่มาช่วยคลี่คลายปัญหาเนี่ยจนทำให้เกิดคำที่ว่าความกลัวที่อาจารย์ชนินทิราบอกในตอนแรกเนี่ยไอ้ความหวาดระแวงกลัวว่าแทรกแซงจนเกินไปเนี่ยซึ่งมันไม่น่าจะแทรกแซงจนเกินไปเพราะตามกติการะหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายhumanitarian law international humanitarian law แบบเนี้ยมันไม่น่าจะใช่นะครับแต่การเข้ามาของกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขามาเพื่อที่จะต้องการ monitoring เขามาที่จะต้องการติดตามและประเมินสถานการณ์นะครับเข้ามาเพื่อที่จะมีการอะไรเขาเรียกรณรงค์ผลักดันสนับสนุนทางการทางวิชาการงานการศึกษางานวิจัยว่าพื้นที่กรณีของ3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับการเข้ามาในเชิงลักษณะตัวแสดงแบบนี้เนี่ยเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยคือไม่ถึงขั้นระดับระหว่างเป็นรัฐบาลอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เข้ามาเพื่อที่จะให้ทุนนะครับให้การสนับสนุนอาจจะเห็นได้ในกรณีเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่นะครับถ้าไม่มีเพื่อนเราไม่มีอะไรนะครับต่างชาติพูดได้ง่ายนะครับให้เข้าใจเป็นภาษาง่ายๆเนี่ยไม่มีคนนอกเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าก็เราก็อยู่ไม่ได้นะครับมัสยิดที่เกิดขึ้นมาจากการบริจาคให้ทุนนะครับให้การสนับสนุนให้ทุนการศึกษาคนมุสลิมที่ไปเรียนต่างประเทศนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าในความเห็นผมนะครับอาจารย์ผมคิดว่าเขามาดีนะครับแล้วก็ควรที่จะ
recognize ควรที่จะให้การรับรองมันย้อนกลับไปถึงเรื่องของคำที่อาจารย์ชลินทิราบอกเรื่องของความกลัวตรงนี้ก็มันไม่น่าจะกลัวอะไรนะครับแต่ว่าเอาละไหนๆก็คือกลัวที่จะมันแทรกแซงจนมากเกินไปนะครับการเข้ามาเพื่อที่จะเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งให้มันมีทิศทางที่ดีกรีให้มันต่ำลงจากความขัดแย้งที่มีระดับสูงดีกรีก็จะลดต่ำลงคือเราอยู่ด้วยกันคล้ายๆว่ามันขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้มีอำนาจนะครับก็คิดว่างานของอาจารย์นะครับชนินทิรากับของอาจารย์จารุพลนะครับมีประโยชน์นะครับและก็ให้เห็นถึงคุณค่านะครับที่สื่อสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากรอบบ้านของเราโดยเฉพาะอาเจที่อยู่ไม่ไกลกับประเทศไทยนะครับมินดาเนาก็อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันมาปรับประยุกต์ใช้ว่าเขาทำสำเร็จเนี่ยคือไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้ทำอยู่ภายในรัฐะนั้นๆ นะครับแต่มีเพื่อนที่เป็นตัวแสดงที่อาจารย์ที่เราเรียกว่าเติร์ดปาร์ตี้หรือว่าฝ่ายที่3เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกันทั้งสิ้นนะครับอันนี้ในมุมมองหลังจากที่ผมอ่านหนังสือนี้จบแล้วก็ไปติดใจกับไตเติ้ลของชื่อหนังสือนะครับความขัดแย้งการเจรจานี่ไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ตัวดำๆที่อยู่ตรงกลางนะครับและการแบ่งสรรปันอำนาจเนี่ยแล้วปันอำนาจกันมากน้อยแค่ไหนนี่คือสิ่งที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจจะรอบ2หรือว่าเป็นมีเฟชชั่นมีคำถาม Q&A ก็เดี๋ยวจะแลกเปลี่ยนอีกทีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์สามารถทอเฟือนะครับนักวิชาการจากภาคใต้นะโดยเฉพาะอยู่ใน3จังหวัดภาคใต้ได้เห็นเหตุการณ์ความเป็นจริงและความเคลื่อนไหวในสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็มีงานวิจัยด้านนี้อยู่ด้วยนะครับผมเองในฐานะที่ได้มีโอกาสไปร่วมพูดคุยนะฮะหรือเข้าร่วมประชุม OIC ถึง6ครั้งเนี่ยนะฮะก็อยากจะบอกว่าเวลาเราดูบางครั้งเนี่ยรัฐเองเป็นคนเชื้อเชิญภายนอกเข้ามาติดตามด้วยซ้ำไปอย่างเช่นกรณีต่างใบเนี่ยเราเชิญ OIC นะฮะมาติดตามสถานการณ์แล้วก็ขอข้อเสนอแนะด้วยซ้ำไปนะครับนั่นก็คือกรณีของต่างใบนั้นเรามี OIC มาพูดง่ายๆว่าติดตามสถานการณ์มอนิเตอร์แล้วก็อธิบายและประชุมร่วมกับเราแล้วก็เดินทางไปในสถานการณ์ภาคใต้หลายวันเลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนั้นก็มีคดีอื่นมาร่วมด้วยเช่นการหายตัวไปของทนายสมชายนิรภัยจิตแล้วบทสรุปของOIC ซึ่งเข้ามาด้วยในตอนนั้นนำเสนอว่ามีความเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่คนมุสลิมนะสามารถปฏิบัติศาสนากิจได้อย่างดีนะครับแล้วก็เสนอว่าควรสนับสนุนชาวมุสลิมในตอนนั้นนะครับให้มีคล้ายๆมีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาอันนี้เป็นข้อเสนอแนะนะฮะรวมทั้งข้อเสนอแนะว่ากรณีของการมีด่านตรวจเยอะแยะมากมายนะครับอย่างน้อยก็ให้ลดด่านตรวจที่เป็นรอยต่อระหว่างปัตตานีกับสงขลานะก็คือจนะสบาย้อยแล้วก็นายทวีด้วยอันนี้คือเห็นบทบาทขององค์กรที่เราเชิญมาเองนะครับเพราะว่าตอนนั้นไทยก็ต้องการมีความสัมพันธ์กับโลกมุสลิม57ประเทศนะครับแล้วก็เข้ามาดูกรณีของตากใบแล้วก็ได้มีโอกาสไปกรุงเทพไปเยี่ยมคนในพื้นที่หลายๆอย่างนะฮะแล้วเราก็ต้องการที่จะเข้าไปมีบทบาทในหอการค้าอิสลามด้วยอะไรด้วยในตอนนั้นนะครับแล้วก็มีความพยายามที่ตอนนั้นเราต้องการ เสียงจากโลกมุสลิมเพราะว่าตอนนั้นมีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยก็สมัครที่จะเป็นเลขาธิการสหประชาชาติในตอนนั้นด้วยนะครับ
อันนี้ก็พูดง่ายๆว่าจากสิ่งที่ได้เห็นจริงนะฮะแล้วมีโอกาสไปเยือน OIC สิ่งที่ OIC พูดเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศมุสลิมกับสาธารณรัฐภาคใต้นั้นอยู่ที่ว่ารัฐบาลใด treat คนสาธารณรัฐภาคใต้อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นข้อที่เป็นประสบการณ์ที่ได้ผ่านมานะครับซึ่งในเรื่องนี้อาจารย์ชนินทิราได้ clarify ให้เราหลายๆเรื่องแล้วนะฮะรวมทั้งอาจจะพูดถึงทำไมถึงพูดถึงการแบ่งสรรปันอำนาจนะอย่างที่อาจารย์สามารถได้ตั้งคำถามนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่พูดง่ายๆว่าทำให้เราเห็นมิติด้านบทบาทของ การต่างประเทศของไทยด้วยนะฮะแล้วอย่างหนึ่งที่ยืนยันก็คือว่าท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสามจังหวัดภาคใต้นะฮะประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดที่สุดนะฮะแล้วเป็นประเทศที่กลุ่มก้อนที่ต้องการแยกดินแดนหรืออื่นเนี่ยไปอยู่อาศัยมากที่สุดก็คือมาเลเซียนะแต่ว่ามาเลเซียนี่น่าสนใจมากก็คือประเทศไทยกับมาเลเซียท่ามกลางปัญหาความไม่สงบนี่นะมาเลเซียกลายเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดกับไทยนะฮะก็คือไม่มีการใช้กระสุนแม้แต่นัดเดียวตั้งแต่ได้รับเอกราชมานะกับความขัดแย้งกับไทยขณะที่ไทยมีอาจจะมีกับลาวอาจจะมีกับกัมพูชาอาจจะมีกับพม่าแต่ว่ากับมาเลเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเวลามีเหตุการณ์ในภาคใต้เนี่ยประเทศที่มีคนเดินขบวนเคลื่อนไหวประท้วงมากที่สุดนะอย่างเช่นกรณีของต่างวัยและคือเซนี่ก็คือคนในอินโดนีเซียและมาเลเซียนะครับในช่วงนี้นะฮะเพื่อให้เราได้รับทราบนะครับเพื่อให้เราได้รับทราบข้อเสนอของหนังสือเล่มนี้มากขึ้นนะครับอยากจะเชิญท่านอาจารย์ชนินทิรานะครับได้กล่าวเพิ่มเติมถึงสิ่งที่อาจารย์สามารถอยากจะรับรู้นะครับเช่นการแบ่งสรรปันอำนาจหรืออื่นเนี่ยว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรครับเชิญครับท่านอาจารย์นันทินครับค่ะก็เห็นก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของการกระจายอำนาจนะคะอาจารย์ก็อาจารย์ที่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของ political will กับที่ว่าเจตนาลมทางการเมืองซึ่งประเด็นนี้เห็นด้วยเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งไทยเนี่ยน่าจะต้องมีอะไรมากกว่านี้แล้วก็คืออย่างที่อาจารย์พูดนะคะคือเรื่องของการเมืองระดับชาติเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อภาคใต้อย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็ทำเป็นว่าการประมาทนโยบายหรือว่าการคุยอะไรเงี้ยมันหยุดชะงักค่ะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องของการเมืองไทยอย่างเดียวนะคะการเมืองมาเลเซียด้วยคือพอเขามีเลือกตั้งทีอาจจะเปลี่ยนตัวทีหยุดแป๊บนึงอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็มีการเลือกตั้งเขาก็คาเราไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็มีก็หยุดชะงักอีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าเสียดายที่ว่าทำไมภาคใต้ต้องการเป็นเรื่องรองซึ่งจริงๆแล้วเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาที่อยู่มานานแล้วก็มันเป็นปัญหาของประเทศไทยไม่ใช่ปัญหามันไม่ควรจะเป็นปัญหาหรอกมันเป็นควรจะเป็นปัญหาระดับชาติที่ควรจะตัดใจเนื้ออาจจะคิดว่าน่าจะต้องศึกษาเกี่ยวกับอินโดค่ะอินโดเป็นต้นแบบที่ดีมากค่ะเพราะว่าเขาคือตั้งแต่เขาเปลี่ยนแปลงการคือเขาพอเขาเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นในตั้งแต่ปี1998นะคะก็คือพอมีวิกฤตเศรษฐกิจเขาก็เปลี่ยนระบบการเมืองของเขาก็คือเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นก็ตั้งแต่ตอนนั้นนั่นแหละก็คือเริ่มมีการพูดคุยเริ่มมีกระบวนการสันติภาพจนทั้งปี2005เขามีข้อตกลงก็สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านของเขาเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าโตอาเจ
ก็คือหน่วยงานอันหนึ่งที่เคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำทางการเมืองจะมาจะมีวิกฤตการเมืองขึ้นในช่วงอับดุลละมันวาฮิดเขาช่วงนั้นก็มีวิกฤตการเมืองก็คือว่าก็โดน impeachment แล้วก็ในสุดเนี่ยรองประธานาธิบดีซึ่งเป็นซึ่งคือเมกาวาตีสุการนบุตรีเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนเนี่ยก็คือถือว่าเป็นวิกฤตระดับชาตินะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้โต๊ะอาเจเนี่ยใครจะไปใครจะมามันก็ยังทำงานต่อเนื่องนะคะแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าเขาก็คือมีการสนับสนุนต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่หยุดชะงักเท่ากับของเรานะคะก็อีกอย่างก็คือว่าคือเหมือนกับแบบสิ่งหนึ่งที่แตกต่างอีกอย่างนึงนะคะก็คือว่าเรื่องของการกระจายอำนาจอย่างที่อาจารย์สามารถว่าคือสำหรับมินดาเนากับอาเจเนี่ยวางไว้เลยอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการเจรจาเรื่องของกระจายอำนาจเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ที่มาคุยกันมาเจรจากันก็คือมาเจรจาเนื้อในหรือรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งเรายังไม่จุดนั้นนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นโจทย์สำคัญว่า มันเราสามารถถึงจุดนั้นได้หรือยังแล้วก็เราเสริมมันได้ยังไงหรือว่าระหว่างทางเนี่ยระหว่างที่แบบรัฐยังไม่สบายใจที่ทำเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เราทำได้อื่นเป็นสิ่งที่เสริมได้หรือเปล่าเช่นเรื่องของนโยบายพหุวัฒนธรรมอะไรประมาณนี้เรื่องของการส่งเสริมของbilingual ภายในพื้นที่นะคะเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบอย่างในอังกฤษในเวลส์ค่ะเขาก็จะมีป้ายแบบสองภาษาภาษาอังกฤษภาษาเวลส์อย่างเงี้ยหรือในสิงคโปร์จริงๆก็มีแบบหลายภาษาหรือแม้กระทั่งเชียงใหม่ก็คือมีภาษาพื้นเมืองก็คือคำเมืองใช่ไหมคะแล้วก็มีภาษาไทยภาษาอังกฤษควบคู่กันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าก็ยังไม่ถึงจุดนั้นก็อันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญที่ว่าเราจะผลักดันยังไงต่อค่ะขอบคุณท่านนะส่งต่อให้อาจารย์ค่ะโอเคครับอาจารย์เชษฐิรานะครับได อธิบายนะฮะในสิ่งที่เป็นความสนใจนะครับจากอาจารย์สามารถทองเผืออาจารย์สามารถทองเผือ response ว่าอย่างไรบ้างครับในผมกรณีนี้นะครับคือผมอยากจะเสริมต่อนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้พอคือเข้าใจได้เลยนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปรากฏการณ์นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่มันอาจจะมองว่ามันไปไม่ถึงมันเหมือนกับคล้ายๆว่าคือมันยังไม่สุกงอมนะครับมันยังอาจจะคือมันสุกแต่ยังไม่งอมก็ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันมองเห็นนะครับความเป็นอะไรวาทกรรมทางมันมีคำคล้ายๆว่าแย่งชิงเรื่องของคำนะครับไอ้ที่เห็นในงานเบื้องในงานช่วงแรกๆนะครับของอาจารย์ชนินทิราเนี่ยครับเรื่องมันจะเกี่ยวกันไหมนะครับการใช้คำเรียกการอะไรต่างๆนะครับผมคิดว่ามันคือการสร้างวาทกรรมมากกว่านะครับการเป็นสิ่งที่เป็นวาทกรรมทางการเมืองนะครับ political discourse นะครับอาจจะมองถึงในเชิงลักษณะว่าเพื่อเรียกร้องความสนใจนะครับเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ลองสังเกตดูนะครับก่อนหน้านี้นะครับมันก็คือมีการเรียกคำเหมือนอย่างในหนังสือที่อาจารย์อธิบายนะครับมีโจรอยู่บ้างมีผู้ก่อการร้ายมีผู้เห็นต่างจากรัฐนะครับจนกระทั่งเรื่องสันติภาพก็มีไม่เอาสันติภาพแต่เอาสันติสุขมันเป็นซะอย่างนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะถามแทน
ท่านผู้ฟังผู้ชมด้วยนะครับผมก็คิดว่ามันน่าสนใจตรงที่หนังสือของอาจารย์ก็คือชื่อเรื่องชื่อนะครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าอาจารย์เริ่มนำเสนอในชื่อของความขัดแย้งการเจรจาและการแบ่งสรรปันอำนาจในทางกลับกันนะครับในทางกลับกันเนี่ยถ้าหนังสือเล่มนี้มีชื่อหนังสือว่าการเจรจาความขัดแย้งและการแบ่งสรรปันอำนาจกับหนังสือที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมก็คือความขัดแย้งการเจรจาและการแบ่งสรรปันอำนาจผมกับหัวกับหางเลยนะครับการแบ่งสรรปันอำนาจของความขัดแย้งการเจรจากรณีศึกษานะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและบทเรียนของบางประเทศมันจะต่างกันไหมอันนี้น่าสนใจมากครับอาจารย์คือถ้าเอาความขัดแย้งขึ้นแสดงว่ามันมีอยู่มันดำรงอยู่ในเรื่องของความขัดแย้งนั้นแต่ถ้าเอาการเจรจาขึ้นมาผมเข้าใจในมิติอย่างนี้ว่าความการเจรจาความขัดแย้งเนี่ยแสดงว่ามินดาเนากับอาเจ้เนี่ยแสดงว่ามันคลี่คลายแล้วก็นำไปสู่ข้อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อย นะครับแต่ความขัดแย้งการเจรจาเนี่ยอาจารย์ชินินทิราอาจจะมองถึงประเทศไทยเป็นตัวพระเอกนะครับที่จะทำให้คนที่จะสื่อให้ผู้อ่านผู้ที่เข้าถึงในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเห็นว่าการเจรจาเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกรณีอาเจ๊กับมินดาเนาอันนี้เหมือนกับว่าผมจะตอบแทนอาจารย์ชิชรินทิราเองแต่ว่าให้อาจารย์ผู้เป็นเจ้าของงานตอบน่าจะเข้าใจประมาณนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมทึกทักอนุมานเอาว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเชิญทางท่านอาจารย์ชนินทิราหรือว่าจะอาจารย์จรัญก่อนหรือยังไงดีรู้สึกว่าครับเข้าที่จริงในฐานะผู้ร่วมเสวนานะครับแล้วก็ได้ฟังทัศนะของทั้งสองท่านเลยนะครับที่พยายามพูดถึงประเด็นปัญหาการมองประเด็นปัญหาการมองบริบทของการใช้ความด้วยอะไรด้วยนะครับว่าหนังสือเล่มนี้สื่อถึงอะไรนะครับแล้วก็ให้คำตอบอะไรได้บ้างในกรณีความขัดแย้งนะครับก่อนที่ผมอยากจะถามตัวของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้บ้างในกรณีของจังหวัดภาคใต้นะในประเด็นเรื่องสันติภาพอื่นเนี่ยก็อยากให้อาจารย์ชนินทิราได้ขยายความในที่อาจารย์สามารถพูดถึงด้วยนะครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับอาจารย์คะขอโทษนะคะพอดียังไม่ค่อยเข้าใจคำถามก็คือว่าคำถามก็คือเกี่ยวกับหัวเรื่องใช่ไหมคะชื่อเรื่องว่าทำไมต้องเอาการเจรจาขึ้นก่อนใช่ไหมคะทำไมคือไม่ครับทำไมถึงเอาการความขัดแย้งขึ้นก่อนการเจรจาแล้วก็ประเด็นก็คือว่าผมสมมติไม่เห็นก็คือว่าถ้าเอาการเจรจาขึ้นมาก่อนความขัดแย้งอันนี้ผมแค่ตั้งสมมติฐานเล่นๆแค่มองภาพว่าในความเห็นของผู้ผลิตงานตรงนี้ของอาจารย์ชนินทิราเองเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมก็ตอบไปแล้วแหละว่ามันก็คือว่าในประเทศไทยเนี่ยยังไม่สุกงอมในเรื่องการแก้ปัญหาอาจารย์ก็เลยเขียนขึ้นว่าความขัดแย้งการเจรจาและการแบ่งสรรปันอำนาจแต่ผมก็พลิกกลับว่าน่ะสมมติว่าถ้าผมเอาการเจรจาความขัดแย้งและการแบ่งสรรปันอำนาจมันมีนัยยะความหมายหรือว่าสิ่งอะไรที่มันบ่งบอกถึงกรณีเพราะว่าในมินดาเนามันสำเร็จในอาเจ้มันก็ดีกว่าประเทศไทยก็แสดงว่ามันยังแขวนมันยังpending อยู่ในเรื่องของความขัดแย้งในการเจรจาค่ะคือแบบนี้ครับค่ะคือจริงๆแล้วที่เอาความขัดแย้งขึ้นก่อนเนี่ยก็คือมันเป็น
การลำดับเรื่องมากกว่าค่ะอาจารย์ก็คือมันจุดเริ่มต้นมีความขัดแย้งมันก็เลยต้องมีการเจรจาใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าหลายประเทศเนี่ยเงื่อนไขในการเจรจาก็คือว่าการกระจายอำนาจในรูปแบบต่างๆนะคะมันก็คือเป็นขั้นตอนของมันมากกว่าแต่จริงๆเนี่ยเดิมทีมันเรื่องการหัวข้อของเขาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่สมช.เขากำหนดไว้ซึ่งมันก็เขาก็พยายามที่จะทำอะไรที่มันว่าง่ายๆเบาๆนะคะที่มันไม่aggressive มากอะค่ะแล้วก็ตอนนั้นตอนที่รายงานที่เราฟังแบบรายงานความคืบหน้านะคะของการวิจัยอันนี้เนี่ยก็เขาก็ติงเรื่องคำใหญ่เลยนะคะอันนี้เป็นเหตุที่ว่าทำไมหนังสือมันต้องใช้กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐก็คือคอยตามแต่ว่าสิ่งที่พยายามพูดก็คือคือ audience ก็คือฝ่ายรัฐอะค่ะแล้วก็ฝ่ายคนที่สนใจเรื่องภาคใต้ด้วยแต่ว่าความจงใจเนี่ยก็คือต้องการพูดกับรัฐว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่ต้องกลัวหรอกเดินหน้าไปเลยมันไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศก็เลยใช้คำที่ทำให้เขาสบายใจมากกว่าแต่ว่าพอมาตีพิมพ์เป็นหนังสือก็เลยเปลี่ยนชื่อเรื่องนิดนึงที่เมื่อก่อนนี้มันไม่ได้ใช้คำว่าความขัดแย้งเนี่ยมาใช้ความขัดแย้งแทนที่ใช้ความขัดแย้งเนี่ยก็คือสถานการณ์ในภาคใต้มันก็คือความขัดแย้งจริงๆไม่รู้จะเรียกว่ามันว่าอะไรพยายามแบบเอ๊ะหรือจะเอาใจสมช.ดีโดยใช้อะไรเบาๆดีสุดท้ายมันไม่ได้ค่ะมันความขัดแย้งก็คือความขัดแย้งนะคะก็คือมันก็คือความเป็นจริงก็เลยตอบอย่างนี้ค่ะผมมองอีกนิดนึงอาจารย์จรัญนะครับคือไม่ใช่เอาไปยังมีเวลาครับแต่จะเชียร์อาจารย์ชนินทิราอีกนะครับว่าคือมันเป็นปรากฏการณ์จริงเราไม่สามารถที่จะพลิ้วคำด้วยเหตุนี้แหละที่ผมตั้งคำถามแล้วก็ตั้งมองว่าในงานเขียนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มาถูกทางตรงที่ว่ามันใช่เลยคือเราจะพลิกคำอะไรคำพูดให้สวยหรูจะใช้คำไหนที่จะเรียกผู้เห็นต่างจะใช้ผู้ก่อความไม่สงบจะใช้ผู้ก่อความรุนแรงหรือว่าจะใช้โจรใต้หรืออะไรคือความจริงมันก็ยังเป็นความจริงนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันยังเขาเรียกว่ายังไม่เสด็จน้ำหรือว่ายังไม่สุกงอมเนี่ยเพราะการขับเคลื่อนตรงนี้มันไปไม่ถึงไหนนะครับเหมือนอย่างที่ผมคุยเรื่องของpolitical discourse เรื่องของ political will เจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้ที่เป็นผู้สเต็กโฮลเดอร์ดีกว่านะครับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะรัฐนะครับหรือว่าผู้ที่ว่าเห็นต่างจากรัฐเนี่ยเขาทำไมมินดาเนาเขาสามารถที่จะมีเติร์ดปาร์ตี้ที่จริงๆจังๆได้ทำไมอาเจมีเติร์ดปาร์ตี้แบบชัดเจนมากกว่าของเราได้มันคืออะไรนะครับมันทำไมมันเป็นอย่างนั้นในการถอดบทเรียนสิ่งเหล่านี้ให้มันเห็นภาพชัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือเห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์เขียนมาแล้วก็เป็นงานที่มีคุณค่ามากๆนะครับแล้วผมก็ยังติดใจตัวไม่ใช่ว่าติดใจความขัดแย้งไม่ได้ติดใจเรื่องการเจรจาแต่ว่ายังเข้าไปลึกถึงเรื่องของตัวสีดำนะครับที่อยู่ที่หน้าปกนะครับก็คือเรื่องของอะไรนะการแบ่งปันสันการแบ่งสันปันอำนาจและทีนี้มันจะแบ่งสันปันอำนาจได้มากแค่ไหนก็ยังไม่สุกงอมยังไม่เสด็จน้ำแล้วก็ยังไม่เห็นว่าการเข้ามาที่ชัดเจนของฝ่ายที่สามนะครับที่เป็นตัวแสดงระหว่างประเทศให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีการยอมรับไม่ใช่ว่ากระปิดกระปลอยนะครับโอเค OIC ก็ก
ก็เห็นภาพนะครับอย่างที่อาจารย์จรัญบอกแล้วที่เป็นประเทศนะครับนอกจากมาเลเซียแล้วเนี่ยที่เป็นฟาซิลิเตเตอร์ในโต๊ะพูดคุยเนี่ยแล้วอันอื่นน่ะสิ่งอื่นเข้าใจได้ไหมว่าเขามาแบบแค่ประเดี๋ยวประดาวแล้วก็ไปนะครับไอ้นี้ก็กลัวคือความกลัวเรื่องนี้อะไรที่คำที่น่าสนใจเรื่องความกลัวที่อาจารย์ชรินทิราบอกเรื่องของความไม่ไว้วางใจนะครับเพราะว่าจริงๆนี่เราคือเพื่อนระหว่างคือรัฐะด้วยกันเป็นประเทศที่มีเพื่อนเราไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวในเชิงลักษณะของรัฐที่แบบเป็นรัฐที่ปิดกั้นการรับรู้ของประชาคมระหว่างประเทศได้นะครับก็น่าสนใจแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนให้กับประเทศไทยในงานเขียนของท่านอาจารย์ชนินทิรานะครับทั้งเคสของมินดาเนาเคสอาเจนะครับก็น่าสนใจนะครับเชิญครับอาจารย์จรัญครับกราบครับขอบคุณครับสำหรับคอมเมนต์ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เห็นงานจากหนังสือเล่มนี้นะครับที่อาจารย์ชนินทิราพูดถึงการตั้งคำถามหรือว่าโปรยหัวเรื่องแบบนี้นะครับว่ามีที่มาที่ไปนะฮะเพื่อให้เห็นคำตอบนะครับความเป็นจริงตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังอยู่ในช่วงของการเจรจานะฮะจะบอกว่าเจรจากับกลุ่มผู้เห็นต่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือมันจะมีการดำเนินต่อไปนะครับโดยผู้ที่เข้าเจรจาร่วมกับฝ่ายไทยนะฮะไม่ว่าจะเรียกกลุ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับมีข้อเสนออยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะให้มาเลเซียนั้นมีหน้าที่มากกว่าเป็นฟาซิลิเตเตอร์นะฮะก็คือมีส่วนร่วมเลยเหมือนกับอย่างที่กรณีของมินดาเนาที่มีกลุ่มก้อนต่างๆเข้ามานะครับหลายกลุ่มก้อนมากหรือว่ากรณีของอาเจแต่ฝ่ายไทยเองก็ยังยืนยันที่ว่ามาเลเซียจะเป็นผู้ให้ความสะดวกมากกว่าจะเป็นคู่เจรจาแล้วก็ให้การเจรจานั้นขึ้นอยู่กับ2ฝ่ายนะครับแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการต้องทำตามกฎหมายไทยนะฮะหรือว่าข้อตกลงทั้งหลายแหละนะครับก็ให้เป็นไปตามหลักการที่ตั้งตั้งแต่ต้นแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ได้มีความยืดหยุ่นนะครับแล้วทำให้การเจรจาที่ผ่านมานี้ยังไม่ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านนะแม้ว่าช่วงการพูดคุยว่าจะให้มีความสงบในบางช่วงเช่นเดือนรอมฎอนอะไรแบบนี้เกิดขึ้นจริงในบางช่วงก็ตามนะครับของไทยเองแต่เดิมเนี่ยไทยมีการสรุปเลยนะครับว่าจะไม่มีการเจรจากับกลุ่มก้อนเหล่านี้แน่นอนนะแต่ว่ามันเนื่องมาเหตุการณ์มันไม่ยุติลงก็มีความคิดในตอนหลังๆนะฮะที่รัฐไทยต้องการพูดคุยกับคนที่เห็นต่างนะฮะซึ่งก็ดำเนินการไปแต่ว่าการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในยุคสมัยต่างๆเนี่ยทำให้กลุ่มผู้เจรจาบางทีก็มีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนประเด็นไปบ้างนะแล้วมันก็เป็นบทเรียนให้เห็นนะครับว่าการเจรจาระหว่างรัฐกับกลุ่มก้อนต่างๆนั้นถ้าเราฟังอดีตผู้นำเบอร์สตูนะครับก็คือคุณกอเดเจมันในขณะที่เคยร่วมไปด้วยกันกับผมที่ภาคใต้อาจารย์สามารถด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็มีการพูดว่าความผิดพลาดของเราก็คือการเลือกคู่เจรจาที่คนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจริงๆนั้นไม่ได้ถูกรับเชิญเข้าเจรจานะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วผู้นำเวอร์ซาตูอย่างเช่นก็เดเจมันซึ่งผมทราบว่าได้เสียชีวิตลงแล้วนะฮะเมื่อไม่นานวันนี้ก็เป็นผู้เสนอนะฮะว่าไอ้ความขัดแย้งทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วการพูดคุยดีที่สุดนะฮะระหว่างกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐแล้วก็รัฐนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าอันนี้จะถูกนำมาใช้ได้แค่ไหนในส่วนของความก้าวหน้าของอาจารย์ในฐานะของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ผมอยากทราบทัศนะนะจากท่านอาจารย์ชนินทิรานะครับว่าเรื่องนี้ดำเนินไปอย่างไรนะครับ
อันนี้คำถามแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คำถามว่าตามค่ะการพูดคุยถึงไหนแล้วใช่ไหมคะครับครับใช่ครับอาจารย์ครับคิดว่าอาจารย์ติดตามครับอ๋อค่ะจริงๆแล้วอาจารย์อีกสองท่านน่าจะรู้ดีกว่านะคะก็เดี๋ยวอาจารย์ช่วยเสริมแล้วกันในฐานะของผู้เขียนครับค่ะก็ยังมีการเจอกันอยู่นะคะก็คือว่าก็มีการเจอกันเป็นระยะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีการพูดคุยกับ VRN โดยตรงซึ่งเป็นก็คือเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าBRN เขาก็ควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าอย่างที่ว่าก็คือว่าความคืบหน้าเนี่ยอาจจะช้าหรือหยุดชะงักแล้วก็อย่างก็คือมันมีเหตุคือมันอาจจะหยุดชะงักด้วยที่มีปัญหาอุปสรรคอยู่ประมาณ 2-3 ประการนอกเหนือจากไอ้การพูดคุยเรื่องของข้อตกลงแบบยั่งยืนนะคะอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเช่น1ก็คือมีความรุนแรงแล้วก็พอมันมีความรุนแรงมีเหตุการณ์ตรงนู้นตรงนี้อย่างล่าสุดเนี่ยอาจารย์จรัญก็ท่านก็ได้เขียนบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็ได้ก็เสริมแล้วกันนะคะก็เหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าจะทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันแล้วก็อย่างก็คือว่ามันก็จะมีไอ้ฝ่ายต่างๆที่ไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยก็จะหยิบยกก็บอกว่าอ้าวอีนี้พูดคุยไปทำไมสุดท้ายแล้วก็คือมันก็ไม่จบมันก็ยังมีเหตุการณ์อยู่มีการทำกันอยู่อะไรประมาณก็คือจะทำให้เพื่อนไปนะคะอันนั้นคืออย่างที่หนึ่งก็คือเหตุการณ์ในช่วงการพูดคุยอันที่สองก็คือว่าเรื่องของการเมืองที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือว่าพอมีการเลือกตั้งมีปัญหาทางการเมืองอะไรเงี้ยทุกอย่างก็จะหยุดชะงักไปอย่างเนี้ยมีการเลือกตั้งมาเลเซียขอคาไว้ก่อนตอนแรกก็นัดกันแล้วก็ตอนหลังก็คือขอเลื่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวต่อไปของเราก็จะมีปัญหาอีกเพื่อเดี๋ยวเราก็จะเลือกตั้งมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาอื่นนะเช่นเมืองไทยมีการทั่วมีนู่นนี่อะไรเงี้ยก็อาจจะหันเหความสนใจของผู้นำทางการเมืองจากไอ้เรื่องภาคใต้มาสู่การเอาตัวรอดทางการเมืองนะคะการรักษาอำนาจของของตัวเองมันก็เลยอาจจะเห็นเป็นสองปัญหานี้แต่สรุปก็คือว่ายังพูดคุยอยู่แต่ว่าอยู่ที่นักนะคะมีปัญหานะคะประมาณนี้ครับถามอันนี้ขอพูดถึงสถานการณ์นะครับซึ่งอาจารย์ชนินทิรานะครับก็พูดถึงตัวแสดงที่เป็นตัวแสดงที่เป็นไม่ใช่เป็น non state actor นะครับที่อาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจานะแต่ว่าอย่างกรณีของรัสเซียนี่ก็ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความสะดวกนะฮะในขณะที่ผู้ที่มาเจรจานี่ก็ยังคงยืนยันอยากจะให้มาเลเซียมามีบทบาทในเรื่องนี้ถามอาจารย์สามารถหน่อยนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรครับผมมองว่านะครับล่าสุดเนี่ยถ้าเช็คข่าวดูตอนนี้นายกมาเลเซียคนที่10ก็ประกาศชื่อออกมาแล้วนะครับอันวาอิบราฮิมนะครับแล้วก็คิดว่าตามเสียงเชียร์ที่ได้มีอะไรนะครับคนในพื้นที่เองนะครับก็น่าจะดีใจในประเด็นตรงนี้นะครับมันมีผลต่อเรื่องของการเจรจาด้วยนะครับอาจารย์จรัญอาจารย์ชนินทิราแล้วก็มันจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนได้นะครับแต่ก็อย่างว่าแหละเหมือนที่อาจารย์ชนินทิราบอกว่าเอาแล้วประเทศไทยเราก็ปีหน้านะครับซึ่งยังไม่กี่เดือนแล้วเนี่ยนะครับเจะมีการอิเล็กชันมีการเลือกตั้งอีกมันก็มีผลกระทบกันอีกกับเรื่องของการเจรจาแต่โดยหลักแล้วเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยคือจะเลือกตั้งหรือว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ใดเนี่ยความเป็นคือการเจรจาเนี่ยมันก็ขยับไปได้นะครับถ้าเอาเข้าจริงที่ผมเน้นย้ำเรื่องpolitical win หรือว่าเจตนารมณ์ทางการเมืองเนี่ยมันขึ้นเกิดอยู่กับทางข้าราชการมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของนักการเมืองแต่เราปฏิเสธไม่ได้แหละโอเคนโยบายนะครับเรื่องนักการเมือง
เรื่องช่วงเวลาที่จะเรื่องแคมเปญการหาเสียงอาจจะทำให้การเจรจาเนี่ยมันติดขัดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อมีนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียคนใหม่เข้ามานะครับก็คืออันวาอิบราฮิมแล้วเนี่ยก็คิดว่าการขับเคลื่อนก็น่าจะเดินหน้าได้ยกเว้นแต่ว่าประเทศไทยเราเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือว่ายังคาราคาซังยังไม่ชัดเจนนะครับก็อยู่ที่ฝ่ายไทยนะครับเพราะมาเลเซียเองเป็นแค่ผู้อำนวยความสะดวกเท่านั้นนะครับก็อันนี้ก็ต้องลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนี้ต่อไปนะครับหลังจากที่มาเลเซียได้นายกคนใหม่ที่ไม่ใช่คนเดิมนะครับก็คิดว่าเป็นสิ่งซึ่งเป็นปรากฏการณ์หรือว่าเป็นตัวแปรอาจจะไม่สำคัญมากนักแต่ก็มันก็เป็นเรื่องของสำคัญเหมือนกันนะครับที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการเจรจาไปได้นะครับก็ประมาณนี้ครับความเห็นผมครับอาจารย์จรัญอาจารย์ชนะครับผมอยากจะเสริมนิดหน่อยนะครับว่าอันวาอิบรอฮีมเนี่ยนะครับเป็นคนหนึ่งในมาเลเซียนะฮะที่มีความคุ้นเคยกับพวกเรามากแล้วก็เวลามีงานมีการคนหนุ่มมุสลิมในประเทศไทยที่เป็นนักวิชาการก็มักจะเชิญอันวามาพูดนะฮะเรื่องปาเลสไตน์เขาจะมีความเห็นในเรื่องปาเลสไตน์เรื่องชนกลุ่มน้อยนะการอยู่ร่วมกันอันนี้ค่อนข้างจะดีนะนั้นมิติหนึ่งคิดว่าอันวานี่คงจะเข้าใจมิติเรื่องพี่น้องมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้อยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะผมเองก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกันว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะที่พรรคของเขาเนี่ยนะครับแต่ตอนนั้นไปทำวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียนะก็อันวาก็ให้เหตุผลหลายอย่างนะในเรื่องของความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียซึ่งเป็นคนที่เข้าใจคนไทยได้ดีนะฮะแล้วคิดว่าการสิ้นสุดอำนาจลงของมหาธีนะฮะซึ่งคราวนี้ได้เสียงน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์จากตัวเองลงมานะฮะหรือว่าไม่สามารถได้คะแนนแม้ในเขตเลือกตั้งตัวเองนี้เป็นมิติที่เปลี่ยนแปลงไปมากเลยของมาเลเซียนะแล้วอันวาก็เคยได้รับการสัญญาว่าจะได้รับตำแหน่งในขณะที่มหาธีขึ้นเป็นผู้นำนะแต่ก็ไม่ได้คราวนี้การกลับมาของอันวาจึงเป็นผลที่น่าสนใจและคิดว่ามีบทบาทต่อความเปลี่ยนแปลงในภาคใต้ของไทยด้วยถ้าดูบทบาทของอันวาเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสนใจกับ3จังหวัดภาคใต้กับเรื่องของโลกมุสลิมอย่างมากนะก็เขียนหนังสือว่าด้วยเรื่องเหล่านี้อยู่ด้วยนะก็น่าสนใจถ้าคิดในแง่ของบริบทของประเทศเพื่อนบ้านนะเพราะว่าผู้ที่ให้ความสนใจจริงๆต่อเหตุการณ์ความขัดแย้งทุกครั้งที่เกิดขึ้นเราอ่านได้จากหนังสือพิมพ์มาเลเซียนะทุกฉบับนะครับแล้วก็ของอินโดนีเซียนะครับรวมทั้งเทมโปด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับในช่วงท้ายๆเนี่ยนะครับคิดว่าหนังสือเล่มนี้นะฮะสมควรแก่การมีไว้ในห้องสมุดอย่างยิ่งหรือว่าสำนักการศึกษาหรือว่าหนึ่งในการศึกษากระบวนการเปลี่ยนผ่านในสายตรวจภาคใต้และบทบาทของประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าใครมองเหตุการณ์นี้อย่างไรแล้วก็ในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรด้วยนะครับซึ่งอาจารย์ชนินทิราอาจารย์จารุพลเรืองสุวรรณเนี่ยนะครับได้ทำวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาคิดว่าหนังสือที่เรามีเกี่ยวกับความขัดแย้งจังหวัดภาคใต้นั้นมีเยอะมากนะฮะบางคนบอกว่าถ้าตั้งห้องสมุดอาจจะสุดไปได้เลยนะวิทยานิพนธ์อะไรก็เกี่ยวภาคใต้เยอะแต่หนังสือว่าด้วยความขัดแย้งการกระจายและการแบ่งสรรปันอำนาจที่มีมิติของเพื่อนบ้านมิติที่เป็น lesson learned นะฮะรวมทั้งการศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดภาคใต้ของไทยเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเพราะว่าโลกเป็น globalization นะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์ชินราพูดนะครับว่าปัญหาของเราเองก็ได้รับความสนใจจากภายนอกเช่นเดียวกันนะครับในช่วงท้ายๆนี้จึงอยากให้อาจารย์ชินรากล่าวก่อนที่จะจบการเสวนาลงในวันนี้นะฮะว่าค
ครงการต่อไปของอาจารย์ที่จะทำวิจัยอะไรเนี่ยมีต่อเนื่องจากนี้นะครับเชิญครับค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์โครงการต่อเนื่องก็คือสำหรับเรื่องนี้ยังไม่มีงานเขียนเพิ่มเติมอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทำอยู่ก็คือพยายามพูดพยายามผลักดันเรื่องความกลัวว่าเอ๊ะเรามันจะมีใครแทรกแซงเราหรือเปล่าอันนี้คือคิดว่าถ้าเราหลุดพ้นตรงนี้เนี่ยการพูดคุยส่วนหนึ่งมันอาจจะความกังวลเกี่ยวกับการพูดคุยมันอาจจะคลายไปบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่ามันคือมิติปัญหาส่วนหนึ่งของการพูดคุยก็คืออยากจะอยากให้คิดใหม่ว่าการพูดคุยการเอาฝ่ายที่3เข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวแต่ว่าเอาฝ่ายที่3เข้ามาเนี่ยก็คือเพื่อส่งเสริมสันติภาพต่างหากนะคะมันไม่ใช่แค่แทรกแซงเมื่อกี้มีคำถามที่เกี่ยวว่าเนี่ยเอาควรจะเอาหนังสือนี้เข้าห้องสมุดไหมจริงๆแล้วในฐานะผู้เขียนก็ไม่ควรจะตอบคำถามอันนี้เพราะเหมือนจะเป็นการส่งเสริมการขายต่างหากนะคะคืออยากให้อยากทิ้งท้ายไว้ทีว่าภาคใต้ถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากหลายๆจังหวัดหรือบ้านที่อยู่ของหลายๆคนแต่ว่ามันเป็นปัญหาของคนไทยอะค่ะก็คือเราต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยการพูดคุยคือไม่ใช่ว่าเราไม่มีทางไปพูดคุยที่โต๊ะเจรจาแต่อย่างน้อยคือพูดคุยให้ความรู้ให้ความสนใจการสร้างตระหนักถึงปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างคือไอ้ทัศนคติที่คิดว่าเนี่ยคนอื่นมาแทรกแซงคิดว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราควรจะพูดคุยเห็นว่ามันไม่ใช่ประเด็นใหญ่เลยนะคะครับขอบคุณครับอาจารย์ชนิธิราจากสถานการณ์ความเป็นจริงเนี่ยนะครับกรณีการแทรกแซงจากภายนอกเนี่ยในสมัยก่อนเมื่อมีการประชุม OIC เนื่องจากตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นสมาชิกสังเกตการคนที่เป็นตัวแทนของไทยก็กลายเป็นคูโรนะฮะซึ่งเขาก็เข้าร่วมประชุมแต่หลังจากไทยเป็นประเทศสมาชิกสังเกตการประเทศไทยก็เข้าประชุมและบ่อยครั้งเลยในการประชุมซึ่งผมมีโอกาสเข้าประชุมทั้ง6ครั้งเลยนะฮะพบว่าสิ่งที่คณะเจรจาหวาดหวั่นว่าที่สุดก็คือการที่เขาจะนำเรื่องของเราขึ้นไปสู่สากล นะฮะแต่ทุกครั้งก็จบลงด้วยว่าจะมีการติดตามสถานการณ์นี้ขึ้นในแง่ขององค์กรนะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในด้านนั้นนะครับประเทศไทยยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโลกมุสลิมแม่ดื่นและจากการศึกษาเนี่ยพบว่ากรณีปัญหาภาคใต้ของไทยยังเป็นเรื่องของโฮมโกรนนะก็คือเกิดโดยคนในพื้นที่นะที่ขัดแย้งกับรัฐบาลหรือว่าเห็นต่างนะฮะยังเป็นเรื่องของโฮมโกรนนะฮะแล้วก็วิธีการต่อสู้ก็ยังเป็นแนวแบบ hit and run นะฮะมากกว่าอื่นและอุดมการณ์อื่นๆเช่นในช่วงที่ IS กำลังบูมเนี่ยก็ปรากฏว่าจริตของการต่อสู้ของคนในพื้นที่ที่ต่อสู้กับรัฐหรืออะไรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามอำนาจหรือว่าอิทธิพลของอื่นๆเช่น IS อาจจะมีบทบาทกับฟิลิปปินส์นะฮะมาเลเซียแต่กับไทยนั้นไม่มีผู้ที่แม้จะเห็นต่างอย่างรัฐก็ไม่ได้ไปเห็นคอยกับ IS หรืออื่นๆนะฮะแสดงว่าอำนาจภายนอกจริงๆเนี่ยที่มีสายสัมพันธ์ทางด้านศาสนาหรืออื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างคนที่เรียกว่าเห็น ongoing conflictอย่างมาเลเซียก็ไม่ได้มีการแทรกแซงอย่างเห็นเป็นรูปธรรมนะแม้ว่าจะมีมอรัลซัพพอร์ตหรืออื่นก็ตามนะอันนี้ก็คือสิ่งที่มองเห็นนะครับและเพื่อให้การสนทนานี้สมบูรณ์ขอเชิญอาจารย์สามารถอีกสักนิดนึงนะครับปิดท้ายแล้วก็เดี๋ยวเราจะจบการสนทนาครับเชิญครับครับสั้นๆนะครับแต่คิดว่าสิ่งที่อาจารย์ชนินทิราได้ทำร่วมกับอาจารย์จะลุกคนนะครับก็เป็นงานที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อการแบ่งสรรปันความรู้นะครับผมใช้คำว่าไม่ใช่ปันอำนาจนะครับแบ่งสรรปันความรู้
ให้กับพวกเรานะครับพวกเราในที่นี้ก็คือประชาชนคนไทยไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางนะครับก็ควรที่จะอ่านงานชิ้นนี้เนี่ยครับที่มาจากการกั่นกรองได้มาจากการทำวิจัยนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้และก็ได้มีการแบ่งสรรปันความรู้ให้เกิดขึ้นในเรื่องของการที่จะถอดบทเรียนให้กับประเทศไทยนะครับและก็ขจัดความกลัวนะครับขจัดความกลัวทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าสเต็กโฮลเดอร์ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคที่ไม่ใช่รัฐนะครับหรือแม้กระทั่งสามัญชนคนธรรมดานักศึกษานิสิตนะครับประชาชนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่แค่หนังสือเล่มนี้จะไปอยู่เพียงแค่ในห้องสมุดในห้องสมุดของสถาบันการศึกษาเท่านั้นนะครับแต่ควรที่จะได้รับการบอกเล่านะครับแล้วก็นำไปขยายผลนะครับแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์และก็มีคุณค่าต่อในกรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดสันติสุขและมีสันติภาพในภาพรวมของประเทศต่อไปครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์สามารถทองเผือศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามเนี่ยนะครับก็ผลิตผลงานนะฮะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ควรเป็นที่รับรู้ของประชาชนนะครับซึ่งคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ได้ผลิตงานอย่างต่อเนื่องนะครับหรือว่าเมื่อมีเหตุการณ์ใดในโลกก็จะมีการนำเสนอปัญหาผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ด้วยในบางกรณีนะครับซึ่งขณะนี้โควิดก็ลดความเข้มข้นลงบ้างในระดับนึงนะครับงั้นอยากจะให้ผู้ที่ติดตามงานของศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามคณะรัฐศาสตร์เนี่ยได้ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราได้อาจารย์จากสาขาการระหว่างประเทศนะครับอาจารย์ชนินทิราแล้วก็อาจารย์จารุพลนะครับได้เกี่ยวเรื่องเหล่านี้ขึ้นเราหวังว่าในอนาคตเราควรจะมีงานอย่างที่อาจารย์ชินินทิราพูดไว้เมื่อสักครู่นะครับว่าในฐานะคนไทยนะครับเรามีความผูกพันนะฮะแล้วก็ต้องการที่จะช่วยในการนำเสนอข้อเสนอหรือว่าทางที่จะนำไปสู่การเกิดสันติสุขในระยะยาวในพื้นที่ของประเทศไทยนะซึ่งเป็นพื้นที่ของคนทุกเชื้อชาติศาสนานะมาอยู่ร่วมกันนะฮะในบริบทของสังคมไทยโดยเฉพาะในแวดวงวิชาการนะฮะการนำเสนอสิ่งที่เป็น lesson learn นะฮะจากประเทศต่างๆที่ประสบความสำเร็จในเคสอย่างเจจาและอื่นเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเข้าใจบริบทความขัดแย้งและอื่นได้ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สามารถทองเผือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะรัฐศาสตร์สงขลานครินทร์นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดผู้มีบทบาทสำคัญนะครับนั่นก็คืออาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ชนินทิราณทลางนะครับแล้วก็ดร.จารุพลเรืองสุวรรณนะครับร้อยเอกจารุพลเรืองสุวรรณที่ได้ร่วมกันเขียนงานที่ถือได้ว่าน่าจะมีส่วนช่วยความเข้าใจที่ดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีงานของอาจารย์อาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ศรีดาสอนศรีเหมือนกันนะครับเขียนเรื่องของกรณีศึกษาของมินดาเนานะก็ตีพิมพ์จากโดยคณะรัฐศาสตร์ไปแล้วอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมที่น่าสนใจนะครับในวันนี้ขอขอบคุณนะฮะผู้ติดตามทางออนไลน์นะครับและหวังว่าการพูดคุยวันนี้จะช่วยประเทืองความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันครับขอขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็ขอยุติการเสวนาวันนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์จรัญมากค่ะ